เรดิโอเบปซี่พรีเซนต์ Cat Expo 3D เสาร์อาทิตย์4-5กุมภาพันธ์บ่าย3ยันเกือบเที่ยงคืนสนับสนุนโดยนาทีนี้เบปซี่เท่านั้นร่วมสนับสนุนโดย Full Moon Create Your Journey เติมให้เต็มทุกประสบการณ์ผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดี Honda Super X The Unblocker ได้เวลาปล่อยของคุมะมงไทยแลนด์โดยบริษัท ICC International จำกัดมหาชนย้ำๆครับเต็มๆใหม่รสหมึกมะนาวเปรี้ยวแซ่บหมึกเน้นๆ BC Terro Entertainmentจดหมายเด็กแมวสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับนี่คือจดหมายเด็กแมวครับผมคมสันนันทจิตครับบ้านอยู่สุขุมวิทซอย4ไปงานแคทเอ็กโปครับผม พี่ชัยตระกูลเด็ดไก่บ้านอยู่ช่วย4ไปแคทเอ็กโปครับผมบอยไตภูมิรัตน์ครับบ้านอยู่แบลลิ่งฮะไปฮะไปแคทเอ็กโปฮะไปกิ่งฮะกิ่งตลาดภูค่ะเอ้ยนี่มันเดี๋ยวก่อนมันคือเป็นแบบฉายาแบบแดงใบเลขกิ่งตลาดภูลงมาเนี่ยเป็นแบบเจ้าแม่ดีๆนะเนี่ยพูดจบสิไปแคทเอ็กซ์โปค่ะพี่บูมบูมบ้านอยู่มินบุรีค่ะใกล้มากค่ะไปแคทเอ็กซ์โปอ่ะเจ็ดอยู่ลาดพร้าวครับไปแคทเอ็กซ์โปครับนะเจ็ดอยู่ตากไหมเหรอตอนนี้อยู่ลาดพร้าวจะได้ดูไกลแปลว่าทุกคนไปหมดนะไปหมดฮะตอนนี้เราไล่ถามศิลปินเลยค่ะว่าบ้านอยู่ไหนวันนี้ให้น้องเจดโทรไปหาเจลลี่ล็อกเก็ตค่ะคุณปั้นนะคะน้องปั้นฮัลโหลปั้นบ้านอยู่ไหนอ่ะเจดโทรไปเนี่ยพี่ว่าน้องเขาตกใจวะเห็นพี่บูมบอกว่ามีอิงมีปั้นใช่ไหมน้องอิงบ้านอยู่ไหนอ่ะน้องอิงบ้านอยู่ไหนอ่ะน้องอิงอยู่แถวนนท์ป่ะใช่ครับอยู่ไหนเจดน้องอิงกิ่งมันดังนี่ได้รู้บ้านฮัลโหลฮัลโหลปั้นอ่ะปั้นบ้านอยู่ไหนปั้นปั้นอยู่อ่อนนุชจำได้หมดเลยแล้วจุนจุนอ่ะบางสีทองไงของจุนจุนนี่อยู่ในสปอตแล้วบางสีทองคืออะไรไม่รู้จักเลยคืออารมณ์ประมาณแบบบางก็สีทองบางก็สีเงินเหรอบางก็สีชมพูทองสีนี่คือสอคืออะไรบางสีทองสอไม่ใช่สอรอสระอีใช่ไหมสออีสีสออีสีเลยพี่บางสีทองอยู่เลยแบบเลยนนทบุรีไปอีกอ่ะพี่ต้องลองเซิร์ชใน Google ดูว่าบางสีทองอ่ะ อยู่ที่ไหนจุนจุนเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยแบบไม่ได้บ้านนอกเขาแบบมีโลตัสแล้วไม่ได้แบบอยู่ต่างจังหวัดอะไรมีเซเว่นอย่างอ้าวที่ไหนมันก็มีเปล่าโลตัสเนี่ย มันไม่เกี่ยวครับ ว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ไปส่งได้พี่เล็กนี่บ้านจุนจุนนะครับอันนี้ไม่รู้ครับนี่บ้านเดี๋ยวจังหวัดชลบุรีแล้วมีใครอีกฮะที่พี่เจตโทรไปฮะมีเมเฟนครับมีอยู่ไหนดูมันเลือกคนโทรอยู่พระราม9ครับโอ้โหแล้วดูยิ้มเจ็ดมึงโทรหาผู้ชายบ้างไหมศิลปินชายไม่มีเหรอเจ็ดโทรเมื่อวานโทรหาพี่ต้าพาราดอกพี่ต้าบ้านอยู่ไหนฮะอยู่ฝั่งทนครับเหมือนจำเนี่ยดูพี่ต้าอยู่เป็นกองกว้างกองกว้างดูเป็นไม่ได้เจาะไม่ได้เจาะไม่มีแบบว่าอย่างนี้มีโรตันไหมไม่รู้เนี่ยมีป้องเขาค่ะเขาฝากของให้พี่เล็กด้วยค่ะเป็นแบบเครื่องรางเขาไปวัดมาจริงเหรอญี่ปุ่นนี่ไงอยู่แล้วพี่เนี่ยอยู่แล้วไปวัดมาแล้วเขาก็แบบไม่ต้องยิ้มดีใจขนาดนั้นรับมอบยังฮะเดี๋ยวให้พี่บอยมอบให้ค่ะโอเคจะได้เห็นเราว่าไม่ใช่แล้วมันต้องเป็นการแกล้งกันแน่เลยล่ะไม่มันเป็นของเครื่องรางญี่ปุ่นไม่รับได้ป่ะป้องป้องเราไม่รับอย่าทำอย่างงี้คือเดี๋ยวห้อยไว้ตรงนี้เป็นสรรพคุณคืออะไรฮะมาดูหน่อยฮะเป็นเครื่องรางที่ทำให้โชคดีอะค่ะแต่ว่าน้อยมากที่มันจะเป็นรูปแบบเนี้ยคือปกติมันจะเป็นแค่ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าอันเนี้ยบุ๊กไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันก็ไม่ต้องไปหาที่มันหายากหรอกเอาที่ง่ายๆรูปนกรูปไก่รูปอะไรก็ได้ปีอย่างปีหน้าปีไก่เงี้ยก็เตรียมเอาไว้ก่อนใช่มั้ยแต่สรรพคุณมันคืออะไรเนาะมาเงี้ยพี่บอยในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการไปญี่ปุ่นนี่ภูเขาไฟฟูจิด้วยใช่มั้ยอ๋อน่าจะเป็นให้มีผมดกดำเหมือนม้าโอ้ยนี่ดูผมซื้อไปให้เพียดุนันโอ้โหเฮ้ยป้องขอบคุณนะเราพูดขอบคุณแบบเสียงไม่เต็มใจได้ไหมป้องป้องขอบคุณมากครับก็ทุกคนก็ไปกันหมดนะฮะงานแคดเอ็กซ์โปนะครับแม่บ้านอยู่ไหนนะคุณนบนี่บ้านอยู่ซานฟรานซิสโกนะซื้อตั๋วมาเลยนะซานฟรานซิสโกซื้อตั๋วมาเกอร์ด้วยเขาที่แล้ว 40,000 หายไปกับสายลมแล้วงานเลื่อนพี่ตั๋วซื้อตั๋วพี่นบซื้อตั๋วมาใหม่เขายังไปงานแคดเอ็กซ์โปเลยเพราะฉะนั้นคิดดูดิแล้วเราบ้านใกล้เรือนเคียงทำไมไม่ไปนะใช่ใครต้องใครไม่มีบ้านไหนไกลเกินไปหรอกถ้าเกิดอยากจะไปอะนะไม่หรอกเราว่าการที่มันไปแบบอย่างเงี้ยมันเหมือนกับการที่แบบเขาเรียกอะไรไปแบบซัพพอร์ตกันอะทำให้งานมันมีต่อไปเรื่อยๆอะมันไม่ได้แค่แบบว่าเอ้ยไปงานแคทเอ็กโปไว้อะไรเงี้ยแต่มันเป็นการแบบมันใช่มันเป็นการแบบ
มันไม่ใช่เกื้อหนุนจุนเจือแต่มันเป็นการอะไรนะเขาเรียกสนับสนุนครับแล้วมันจะทำให้แบบเราก็อย่านี่พูดเหมือนรัฐบาลเลยนะไม่ใช่เกื้อหนุนอันนี้ผมมาแถลงข่าวเลยก็คืออันนี้มันจะทำให้เราเลยอยู่ด้วยกันไปเรื่อยใช่รักเขาไม่ซื้องานเขาได้ยังไงพรบ.เขามาแรงช่วงนี้อย่าให้มันถึงพรบ.วิทยุก็นั่นแหละครับหมายความว่าแบบถ้าแบบว่ายังอยากฟังกันไปนานๆไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนของแคทอะไรเงี้ยอยากให้แคทวิดีโอมีต่อไปเรื่อยๆอยากให้แบบแคทมีทำกิจกรรมอะไรสนุกแบบนี้ก็ไปกันใช่เพราะช่วงนี้มันเฟ้งฟางใช่เห็นบัตรแล้วเฟ้งฟางเฟ้งฟางมากเลยด้วยช่วงเนี้ยเฟ้งฟางอ้างฟางอย่างนิ่งอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วไปกันได้เลยไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับเพราะเราว่าในที่สุดแล้วอ่ะมันคือการแบบไองานที่แบบจัดแต่ละครั้งมันเป็นการตั้งใจของทีมงานทุกครั้งแหละแต่ว่าบางครั้งอาจจะแบบไม่ค่อยถูกใจคนนี้ไม่ค่อยถูกใจคนนั้นหรือมันจะมีข้อบกพร่องอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นเราว่ามันไม่ค่อยมีงานแบบนี้เราอยากให้ทุกคนสนุกจริงๆอะเนาะใช่แล้วโอ้โหวงที่มาก็เราว่ามันเป็นโอกาสของกันและกันด้วยเพราะว่าวงบางวงก็อาจจะไม่ได้มีแบบไปเล่นที่ไหนบ่อยๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ค่อยได้เห็นเขาเล่นอะไรเงี้ยมันก็แล้วก็เนาะมาเจอกันปีละครั้งใช่วงพาร์ทไทม์เดอะมิวสิชเชียนอย่างเงี้ยแบบไปบินน่ะแบบต้องไปเคลียร์ตารางบินตัวเองเพื่อมาอะไรเงี้ยเงี้ยเขาเป็นนักบินเหรอเป็นแอร์เป็นแอร์เหรอใช่ค่ะกำลังจะแซวเล่นๆเลยนะปรากฏเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใช่ครับเอ็กซ์โปของเรานะครับนาทีนี้เบปซี่เท่านั้นนะครับและผู้ร่วมสนับสนุน Full Moon Create Your Journey เติมให้เต็มทุกประสบการณ์ผลิตภัณฑ์อาหาร CP เติมชีวิตที่ดี Honda Summer X The Unblocker ได้เวลาปล่อยของคุ้มมงไทยแลนด์โดยบริษัท ICC International จำกัดมหาชนยำยำครับเต็มๆใหม่รสหมึกมะนาวเปรี้ยวแซ่บหมึกเน้นๆและ BEC Tero Entertainment ครับวันนี้พี่เล็กเพิ่งมาตอนนี้เรามีระบบการถ่ายทอดนี่ไงมีกล้องแล้วแต่งตัวมันไม่เรียบร้อยด้วยเราเห็นแต่ละคนแต่งตัวเอ้ยแต่มันแต่งตัวดูโอเคกันแล้วเราขาสั้นเลยด้วยอ่ะไม่เห็นขาแต่เราเห็นแค่ครึ่งเดียวไม่เห็นเหมือนพวกอ่านข่าวใส่แต่สูทข้างล่างใส่ผ้าขาวม้าอะไรเงี้ยเราตอนเราอยู่ที่อังกฤษอ่ะแล้วมันจะมีเพื่อนที่แบบอยู่ในบ้านเดียวกันแต่มันเป็นแบบบ้านแบบมี5ห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่กับแลนด์ลอร์ดด้วยมันจะมีพี่บอยเพื่อพี่บอยอยากให้พี่บอยอยากให้เครื่องรางได้คุ้มครองพี่เล็กใกล้ๆใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะมีไอ้คนเนี้ยเป็นแบบลูกครึ่งอินเดียนกับอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วเวลามันรีดเสื้อมันจะรีดเฉพาะด้านหน้าจะรีดเฉพาะแบบด้านหน้าจริงๆอ่ะเสื้อข้างในมันอ่ะเพราะว่ามันบอกว่าแล้วอยู่จะรีดข้างหลังทำไมเพราะว่าแบบเราก็ต้องใส่สูททับแล้วมันจะไม่เห็นแล้วมันเสียเวลาก็แบบแค่ตรงขอบปกนี้เลยแถวนี้เลยอ่ะแถวๆนี้เลยอ่ะแขนแบบหน่อยๆอะไรเงี้ยก็มันก็ไม่ได้ผิดนะมันทำแบบนั้นประหยัดไฟไปครึ่งนึงเลยนะใช่เนาะก็ดีนะพี่นะต้องใส่เสื้อนอกนี่ต้องใส่ทั้งวันเลยถอดไม่ได้ไงจริงวิธีคิดแบบนี้หรือเรียกอย่างว่าขี้เกียจนะนั่นแหละประมาณนั้นแหละคือจะไปด่ามันอย่างนั้นมันก็ไม่ดีอ่ะมันก็มีวิธีคิดของแต่ละคนแหละสบายใจก็ทำไปแต่พี่บูมเนี่ยเขาเวลาพอเขามานั่งอ่ะพี่เล็กปุ๊บเขาจะมาจัดกล้องเขาจะไม่ยอมให้กล้องเขาไม่ยอมออกกล้องอ้าวจริงเหรอจริงเนี่ยออกแล้วเนี่ยเห็นแล้วไหนไม่เห็นเดี๋ยวก่อนนะคำว่าออกกล้องเนี่ยคำว่าออกกล้องเนี่ยมันโบราณอะตามอายุอ่ะพี่คำว่าออกกล้องครับพี่คมสันครับคล้ายๆคำว่าห้องส่งออกกล้องคล้ายๆคำว่าห้องส่งเฮ้ยมึงออกกล้องไว้ออกกล้องไว้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้คำว่าอะไรนี่ออนแอร์ออกกล้องนี่ไม่เป็นศัพท์ของดาราถ้าพี่เล็กไม่ใช่ดารายุคก่อนพี่เล็กจะไม่รู้คือพี่เล็กเป็นดาราก็แต่เพียงผู้เดียวใช่ไหมก็เป็นแต่เรื่องเดียวนั่นแหละกับซอรี่เดี๋ยวฮะอย่าไปยอมให้มันอย่าไปยอมให้มันเปลี่ยนเรื่องฮะมันไม่ยอมออกกล้องอะพี่โยมยังยืนใจใช้คำนี้ว่ะมันพยายามแล้วมันไม่ยอมออกกล้องอะปัดเปิดออกแล้วนี่ไงเดี๋ยวเดินเข้ามามันก็เห็นเปลี่ยนดีกว่าเป็นติดที่ไมค์ทุกคนโปโปอะไรอย่างนั้นไปเลยใช่ไหมตรงนี้มันก็เห็นหน้าใหญ่เบลอเลยนะพี่พี่บอยเอาไม่ตรงนี้ไม่ต้องไงพี่ตรงนี้ไม่ต้องเลยขนาดกิ่งนี่ยังแบบว่าแต่งนงแต่งหน้าแต่งผมว่ะธรรมดานี่จะไม่ค่อยนะเจนี่พี่ดูหัวมันดิวีเรียบเหรอจริงๆเจ็ดไม่ค่อยมีนะเอ้ยนี่เรื่องจริงนี่วะธรรมดาจะปล่อยเซอร์ใช่ใช่ใช่ดูดิดูดิเขินเออว่าจริงเว้ยดูดิโอ้พี่บอยยังรวบผมจุกเลยแนวฮะแนวเออแต่เดี๋ยวบอยก็ไม่เคยทำผมตรงนี้จริงๆเลยนะใช่มีเพื่อออกกล้องเหรอ
มีที่ไหนละก็ นี่ไงไม่เห็นเห็นเฮ้ยแต่นี่มันมาทางเราเต็มๆเลยนะเนี่ยแล้วเห็นพี่อมสันป่ะเห็นฮะกล้องนี้จะเห็นหมดมุมนี้จะเห็นหมดมุมนั้นนี่จะเห็นทั้งเฉพาะตรงเฉพาะตรงทำไงอ่ะแต่ว่าของเรามันเว็บตอนนี้เว็บเราเจ๊งอยู่แต่คุณผู้ฟังจะได้เห็นฮะได้เห็นกันไหมครับเห็นฮะเห็นไหมฮะถ้าเห็นก็บอกมาด้วยนะหรืออยากจะให้ปรับกล้องยังไงก็บอกได้ไปนั่งนั่งกับบูมไหมนั่งนั่งตัดบูมเดี๋ยวเห็นไม่ไหนพังไม่ผมอ้าวทำไงอ่ะคืนนี้ผมก็มันเงียบหน่อยแล้วอย่างงี้ถ้าพี่บอยไปนั่งตรงพี่บูมก็ไม่ได้ออกกล้องอะเด็กจะได้มีเหตุผลในการปรับกล้องไงพี่เออไปย้ายไปไหมเออไม่ตรงนี้พี่บอยก็เห็นอยู่ดีคือตัวใหญ่ไงกล้องก็ติดเห็นไหมว่าตรงนั้นอ่ะเนี่ยมุมจากกล้องมันเฉียงไปทางนี้นะเนี่ยหรือมันเป็นเลนส์วายมากวายฮะเจอเลนส์วายฮะจะเห็นสิทำไมอ่ะติดคุยด้วยกันไงเออมันต้องแบบไปทางซ้ายหน่อยไปทางซ้ายหน่อยมั้งพร้อมอ่ะมาพร้อมนะเริ่มอ่านจดหมายกันเลยเออสัปดาห์หน้าแล้วนะที่เราจะแจกของขวัญกันวันนี้มีคุณผู้ฟังเริ่มส่งของขวัญมาให้พวกเราเยอะแยะมากมายนะเจดเอามาโชว์หน่อยเดี๋ยวเราจะจับฉลากของขวัญสัปดาห์หน้าพี่เล็กเป็นโอ้โหอุ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะอันนี้ผมเอาอันนี้มาฝากไว้ก่อนอันนี้คืออะไรขอดูหน่อยครับโอ้ DVD Studio Ghibli โอ้โหอันนี้พี่บอยชอบแน่ๆเป็นคอลเลกชันนี่ของใครฮะคุณย่องครับโอ้ย่องมายิงนะเป็น DVD ใช่ไหม DVD ครับพี่ใช่พี่เขาบอกเป็นวิดีโอครับออกกล้องงี้วิดีโอเงี้อ่ะมีอะไรอีกอ๋ออากาศนึกออกแล้วอีกคำหนึ่งคืออ๋ออากาศที่เหลือรอจดหมายเฉลยครับอ๋ออากาศมันจะร่วมสมัยกว่าป่ะอ๋ออากาศยังทันสมัยเหรอพี่มันจะร่วมสมัยกว่าอ๋อหรือมันต้องเป็นออนแอร์วันนี้เราจะไปอ๋ออากาศกันออกกล้องไว้เฮ้ยอะไรก็สัปดาห์หน้าแล้วนะที่เราจะตอนนี้ของขวัญผมเป็นกังวลนะพี่เล็กพี่บอยฮะคืออะไรเนี่ยมันคือยังไงนะฉลากเนี่ยไอ้จับฉลากนี่คืออะไรจับฉลากก็คือเราด้วยความที่จดหมายเราเยอะมากค่ะเราเลยอยากให้คนเขียนจดหมายมาเยอะขึ้นอีกค่ะเราก็เลยจะจับฉลากโดยที่เราจะมีของขวัญจากดีเจทุกคนเดี๋ยวผมจะไปเอาของขวัญพี่เล็กด้วย1อันให้ดีเจเอาของขวัญมารวมกันในคืนนะคะแล้วว่าใครที่เขียนจดหมายมาเนี่ยก็จะได้มีสิทธิ์จับชื่อของเขาเพื่อจะได้รับรางวัลจากดีเจเป็นของขวัญใหม่อ๋อจากพวกเราอ่ะไม่ได้จับกันเราเป็นคนหยิบให้เราคือเป็นคนเอามาให้แล้วก็หยิบให้ค่ะครับผมซึ่งก็เริ่มมาแล้วสัก2อาทิตย์ได้นะมีจดหมายเข้ามากี่ฉบับฮะ7ไหนบอกให้ชื่นใจหน่อย6ฉบับครับพี่16 16 16อ๋อ16โอเคนะดีเจเราก็20กว่าคนตอนนี้ได้ทุกคนอยู่นี่ครับได้ทุกคนโอ้โหไม่ต้องลุ้นเลยดิเทียบไม่ใช่ไม่ต้องลุ้นเลยฮะแล้วยังมีของคุณผู้ฟังอีกนะประมาณนี้ประมาณสิผมว่าประมาณ30กว่าชิ้นน่ะดูโอ้โหเขียนมายังไงก็ได้อ่ะได้อ่ะเขียนมายังไงก็แบบก็ได้ของขวัญอ่ะเปลี่ยนชื่อดีกว่าว่าแจกเออจริงมันไม่ใช่การจับฉลากอ่ะเขียนมาเอารางวัลเออเขียนมาเถอะนะเหลืออีก1อาทิตย์นะยังทันนะฮะ1603ซอยลาดพร้าว94แขวงพระพลาเขตบางทองหลางกรุงเทพฯ10310ครับอาทิตย์หน้าก็การจับฉลากนะคริสต์มาสพอดีเลยดิ27อ๋อเลยแล้วคริสต์มาสวันเพื่อวันอาทิตย์นะวันคริสต์มาสวันอาทิตย์แล้วก็27เราก็เลยกะว่าเป็นบรรยากาศจับฉลากของขวัญปีใหม่เพราะพี่บอยเขาชอบแล้วอย่างปีใหม่นี่คัดไม่หยุดอยู่แล้วหยุด3ตอนแรกคือหยุดเราหยุดดีเจเราหยุดนะคะ31กับ1แต่ตอนแรกคือหนังหน้าแมวก็ไม่ต้องจัดดิพี่จะจัดก็ได้นะมันทุกทีมันจัดทุกทีคือผมให้ดีเจหยุดทั้งคืนเลยแต่ว่าทางหน้าแมวเนี่ยวันไหนมันก็แต่ว่าเราก็กลัวคนฟังเหงานะเพราะว่าคือจริงๆวันเขาดาวอ่ะมันมีบางคนเนี่ยไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไม่มีเพื่อนด้วยเพื่อนก็กลับต่างจังหวัดกันอะไรเงี้ยจะมีคนกรุงเทพบางคนที่แบบไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไปกับใครตอนแรกบุมคือเห็นดีเจแบบหยุดกันหมดเลยอย่างเงี้ยแบบเป็นวันหยุดอยู่แล้วบุมก็ติดต่อจุนจูนค่ะเฮ้ยจุนแกน่าจะแบบไม่ค่อยมีเพื่อนวันเขาดาวเนอะเห็นชอบทวิตแบบเห็นชอบแบบโพสต์แบบเหงาๆอะไรเงี้ยจุนจะเป็นอะไรไหมถ้าแบบอยากให้จุนจัดคนเดียว24ชั่วโมงเลยอะในวันสิ้นปีอะไรเงี้ยจะเหนื่อยเปล่าเราอยากแบบให้เราอยากให้คนฟังมีเพื่อนอะมีเพื่อนมีงานนะวันนั้นเรามีงานไม่อย่าไปคิดเลยคือพี่บอยอาจจะรู้สึกว่าสงสารน้องจริงๆหรือเปล่าคือเราว่าคนอย่างพี่บอยไม่ได้ฮะขอให้พี่มองตรงมาเออลืมไปโหยมันไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกไม่ได้คิดแบบนั้นอยู่แล้วนี่จะพูดประโยคนั้นเออลืมโอ้โหไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นหรอก
พี่ยิ่งไปปาหมาดมันให้หมีตัวนี้เนี่ยฮะแล้วจุนๆว่าจุนๆบอกว่าทำไมพี่คิดว่าหนูต้องเป็นคนที่เหงาที่สุดคะนี่นี่นี่พี่ไอ้ยี่สิบสี่ชั่วโมงหนูไม่ไหวต้องวีเลยค่ะหนูว่าวีเหงาจริงคือแทนที่แบบจะปฏิเสธการคิดอย่างนี้เลยโบยเขาเรียกโบยแล้วอีมาไหมฮะเขาบอกว่าวียังโสดจริงเหงาด้วยยังโสดจริงเหงาด้วยเหงาด้วยก็ในระหว่างการตกลงกันนะโอ้โหถ้าจากรายการยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่ก็สุดยอดนะต้องอดทนมากแล้วเนี่ยแล้วแต่ผมว่าเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยเองแหละต้องโทรเข้ามาทำให้เขาไม่หลับอ่ะเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยผมว่าอาจารย์สอนอย่างเงี้ยมาเอาเรื่องจดหมายกันนะดีครับพี่สามทุ่มครึ่งแล้วฮะอ้าวเหรอถ้าพี่เล็กไม่ควบคุมนี่เลยเบรกแรกมาใช่พวกเราก็เละเทะไปเรื่อยๆมาจ่าหน้าซองแบบคนขี้เกียจนะครับ from บชบนะแล้วก็มีหน้ายิ้มยิ้มยิ้มนี่คงมาฝากส่งนะใช่ไหมใช่แบบนี้16ถ้า12 59 number 3คงฉบับที่3นะครับสวัสดีค่ะพี่ๆจดหมายเด็กแมวทุกคนจมดมทุกคนนี่ก็เป็นจดหมายฉบับที่3แล้วฉบับนี้จะพิเศษก็ฉบับอื่นน่าจะกว่านะฉบับนี้จะพิเศษกว่าฉบับอื่นเพราะฉบับนี้เรามาส่งด้วยตัวเองถึงตำหนักโดยมีพาหนะเป็นรถเก๋งสุดคูลของคุณพี่บมบคุณพี่บมบจดหมายฉบับนี้จะไม่ได้มาเขียนเรื่องจดหมายถึงคนที่ไม่คิดถึงบมบหรือมบมบมบไม่ใช่มบมบมบแต่คนเขียนคือบชบเอาเข้าไปงงไหมแล้วเขียนส่งมาที่รายการจมจมใช่โดยรกสบตคสบบลกโดยฉบับนี้จะไม่ได้มาเขียนมาเรื่องจดหมายที่ถึงคนที่ไม่คิดถึงเพราะไม่มีอารมณ์สุนทรีบรรยายความเจ็บปวดของตัวเองลงในกระดาษ A4 ผ่านตัวอักษรเราเลยจะมาเล่าเรื่องตอนเราไปงานแคทฟู้ดแทนจะเป็นยังไงเชิญรับฟังเลยยอ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 8ตัววันหนึ่งเราได้เจอโพสต์ประกาศอย่างหนึ่งในเพจแคทซึ่งต่อให้ยุ่งแค่ไหนโดนคัดค้านแค่ไหนเราก็จะไปเพราะมันคืองานเทศกาลอาหารรอ6ตัวในใจก็คิดเอาวะเสียนิดเสียหน่อยเพื่อให้หนังท้องตึงไป2วันก็แล้วกันซึ่งเราก็ได้ชวนคนคนหนึ่งไปด้วยเพราะในเวลานั้นเรายังชอบเขาอยู่แต่พอมาเวลานี้เขาคือคนที่เราจะเขียนจดหมายถึงเขาในชื่อจดหมายถึงคนไม่คิดถึงพอละเล่ารายละเอียดให้เขาฟังเขาก็ตกลงทันทีว่าจะไปไอ้เราตอนแรกก็ดีใจมากๆแต่พอมาคิดดีๆหรือว่าเขาไปเพราะเราจะจ่ายตั๋วค่าอาหารให้เขาวะวงเล็บตอนนั้นยังเป็นสายเปย์อยู่พอมาถึงวันงานรอเขา2ชั่วโมงจ้ายืนรอก็แล้วนั่งก็แล้วเดินไปที่อื่นค่าเวลาก็ทำมาแล้ววงเล็บแต่ส่วนหนึ่งเราก็มาเร็วไปบ้างแหละพอจนเขาใกล้ถึงที่นัดหมายก็โทรมาหาเราแล้วพูดประโยคที่ทำให้เราอึ้งไปชั่วขณะในความหมายคำพูดฮัลโหลแกเราขอให้แม่เราไปด้วยได้ปะเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยไม่เห็นเหมือนที่คุยกันเลยนี่หว่าไหนว่าจะไปกัน2คนไงทำไมเธอถึงแบบนี้บชบรับไม่ได้บชบคือน้องเขานะครับพอนั่งรถมาถึงงานอ๋อเขาชื่อบชบบชบบัวชาบูจริงเหรอครับใช่ใช่น่าจะใช่บชบบัวชาบูเขาอาจจะไม่บอกนะว่าชื่ออะไรเขาปล่อยแฟนไม่ก็เห็นเขาพูดในทวิตแล้วบมบเขาบอกไหมบมบเมบีเมไงอ้าวทำไมเขาย่อบมบเขาคงเขียนผิดมาเขาเขียนว่าบมบเอเบมีเบต้องเป็นบชบเขาเขียนผิดคือเขาสะกดชื่อคุณเมบีเมผิดคือตอนเนี้ยมันรู้ตัวละครจริงหมดแล้วอ่ะดิไม่ใช่คนเขียนนะเขาคือบชบแต่เขาบอกว่ารถเก๋งของคุณพี่บมบมาส่งอ๋อมบมบมบอันนั้นก็คงถูกแล้วล่ะฮะแล้วทำไมคุณมบมมาคุณบชบได้อ่ะนั่นแต่สิครับอ๋อตอนแรกคือชื่อเต็มเต็มอยู่ดีวันนึงพอแบบมีข่าวกับคุณมบมปุ๊บเนี่ยหรือว่าไปคบกันหรือว่าสนิทกันคบกันกลายเป็นเปลี่ยนชื่อเป็นตัวย่อเหมือนกันเลยพอเราพูดถึงจะได้เหมือนอ่านไทยรัฐเนี่ยครับพี่คุณมบมหรือบมบเนี่ยครับคือที่ชอบจอจอใช่ป่ะที่เอาของขวัญเอาขนมอะไรมาให้จอจอใช่ป่ะ
เป็นสายเปสายเปสายเปจูนจูนพี่เล็กจอจอคือจูนจูนเดี๋ยวพี่เล็กงงโอเคงงมากเลยตอนเนี้ยพี่เล็กงองออยู่งองงองงอเลยอ่ะอ่ะต่อถึงไหนทำไมถึงทำแบบนี้บชบรับไม่ได้พอนั่งรถมาถึงงานแม่เขาก็พูดเลยเสียเป็นร้อยทั้งงานมีแค่นี้เองเหรอเฮ้ยหูยทำไมคุณแม่ถึงดูถูกขนาดนี้อยากตบกับบชบสิทธิ์ค่ายเดชหอยสังทมินเหรอฮ่าๆๆพอเข้างานมาก็เห็นพวกเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นพี่นี่เขาก็ยังสะกดผิดอยู่นะบมบแพตตี้พี่เข้าตูพี่ปุ๊แล้วก็ใครอีกไม่รู้จำไม่ได้เพราะคนกลุ่มนั้นเยอะมากบุคคลกลุ่มนี้ยืนต้อนรับเรากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตามากจ้าแถมมียิ้มอย่างชั่วร้ายให้ด้วยตกใจมากฮ่าฮ่าฮ่าพอเข้างานมาสักพักนางก็บ่นจนรำคาญและอยากให้เขากลับบ้านเร็วๆมากบ่นกันทั้งวันจนเวลาล่วงเลยมา6โมงเย็นกว่าๆเขาก็ขอตัวกลับบ้านตอนนั้นโคตรดีใจกลับไปได้สักทีจุดๆๆแล้วกันนะอันนี้ฮ่าฮ่าฮ่ารีบส่งซิกให้คุณบมบเลยแบบมานี่หน่อยรีบไปเถอะแล้วก็เดินไปกับพวกคุณบมบยมยพี่ไหมที่พี่บอยบอกว่าน่ารักโอ้โหนี่ไม่ต้องย่อเลยนะนี่น้องเขาไม่น้องเขาไม่ย่อตรงนี้เลยนะพี่ใหม่ที่พี่บอยบอกว่าน่ารักพี่เหมียวพี่ต้นตอนนั้นซ่าเต็มที่หลุดพ้นจากบ่วงนรกแล้วเว้ยกินแหลกเดินทั่วงานพูดมากทำทุกอย่างที่ตัวเองต้องการจนเวลาล่วงเลยมาสี่ทุ่มกว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราเรากล่าวลาทุกคนแล้วเดินออกมาจากงานระหว่างเดินออกมาเจอคุณพีสาริศหรือพีฮอร์โมนนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ซึ่งที่น่าแปลกคือไม่มีใครมองเขาเลยทุกคนต่างเดินไปมาเหมือนกับเขาไม่มีตัวตนซึ่งที่จริงแล้วจะต้องมีคนมาคุยมาขอถ่ายรูปด้วยแต่นี่คือเงียบมากเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่แปลกมากก็เขาอาจจะแบบอยากให้น้องเขาอยู่ในส่วนตัวมากนะเมื่อกลับบ้านมาเราไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงอะไรอาบน้ำแล้วนอนเลยเหนื่อยมากๆพอจนวันจันทร์วงเล็บวันนรกที่ประชาชนบนโลกนี้จะต้องแห่ขี้ตาตื่นไปเรียนไปทำงานกันนางก็ไม่พูดกับเราเลยคืองงมากเป็นอะไรอีกเนี่ยโทษทั้งแม่คุณเป็นวันนั้นของเดือนก็ไม่บอกฮ่าฮ่าฮ่าแต่สุดท้ายก็คุยกันเหมือนเดิมซึ่งการไปงานแคทครั้งนี้ก็ทำให้เราได้รู้ว่าอย่าพาใครไปงานอะไรก็ตามเพราะถ้าวันหนึ่งเกิดเกลียดกันขึ้นมาเหตุการณ์นี้จะเป็นตราบาปแผลเป็นไปตลอดชีวิตฮ่าฮ่าฮ่าเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ซึ่งปัจจุบันเราก็กลายเป็นคนที่เคยรู้จักกันแล้วมันก็แย่พอสมควรเลยล่ะแต่ก็ทำใจได้สตรองพอวงเล็บทำท่าสะบัดผมอย่างสวยๆปลจดหมายเรื่องจดหมายถึงคนที่ไม่คิดถึงเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพราะไม่มีอารมณ์ทำจริงๆต้องขอประทานอภัยเป็นอย่างสูงค่ะจอบอจบก็ยังรอได้นะเราไม่รีบนะน้องบชบว่าถ้าอยากจะเขียนจดหมายถึงคนที่ไม่คิดถึงมาอะไรก็เขียนมาหาพวกเรานะจ๊ะนี่คนเขียนนี่ผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงครับพี่บชบบัวชาบูใครต่อพี่เล็กก็ได้ค่ะจัดไปเลยเรียงตามเข็มนาฬิกาเลยโอ้โหตายแล้ว1แผ่นเลยครับ เป็นพิมพ์มานะครับไม่ต้องบอกชื่อไหมไม่ต้องสวัสดีครับพี่ๆจดหมายเด็กแมวพี่บอยพี่คมสันพี่เล็กวงเล็บถ้ามามาครับพี่บูมพี่เจตพี่กิ่งพี่จ๋องนี่คือจดหมายฉบับแรกของหนูค่ะ เรารู้ตัวได้อย่างไรเวลาเริ่มชอบใครคนหนึ่ง เข้าไปดู Facebook เขาทุกวันนึกถึงเขาบ่อยๆเป็นห่วงแม้เรื่องเล็กน้อยหัวล็อกง่ายๆเมื่อเป็นเรื่องของเขาทำนองนี้ใช่ไหมคะคืออาการเริ่มชอบแล้วอาการแรกเริ่มแบบนี้ถ้ารู้เร็วก็จะถอนตัวได้เร็วใช่ไหมคะเมื่อคิดว่ามันเป็นไปได้ยากแค่เริ่มชอบเราอาจถอนตัวได้ง่ายๆพี่ๆแต่ละคนลองอธิบายการเริ่มชอบพี่ๆแต่ละคนลองอธิบายอาการเริ่มรู้ตัวว่าชอบของพี่สิคะหนูอยากรู้ว่าอะไรคือการที่เราจะรู้ตัวถ้าในภาษาพุทธคำว่าสัพปชัญญะแปลว่ารู้ตัวหนูเป็นพวกรู้ตัวช้าค่ะ3ปีก่อนพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันเริ่มมาทักแชทใน Facebook แล้วก็เริ่มคุยกันก็ไปเที่ยวดูหนังตามปกติแต่สถานะของเราก็เป็นเพื่อนเขาชอบซื้อของมาให้
ช่วยเหลือยามเราลำบากนึกวันหนึ่งเขาก็มาบอกว่าชอบซึ่งตอนนั้นหนูบอกเขาไปว่าเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วและเพราะตอนอยู่ด้วยกันเราทะเลาะกันบ่อยแต่สุดท้ายเขาก็ยอมทุกครั้งอีกอย่างหนูเฉยๆกับเขาพอตอบแบบนั้นเขาก็ค่อยๆเฟดออกไปจนหายไปเลยเมื่อเขาหายไปหนูก็คิดได้ว่าใครสักคนหนึ่งที่ทำให้เราทะเลาะด้วยก็ทำให้เราไม่เหงาหรือการทะเลาะของเราคือความผูกพันพอเขาไปหนูก็นึกถึงเขาตลอดหนูเริ่มติดต่อเขาและก็กลายเป็นฝ่ายตามทั้งที่เมื่อก่อนเขาเป็นคนมาหาหนูชวนไปนั่นนี่คนเรามันเหนื่อยกันได้ไหมคะเมื่อเหนื่อยจะทำให้เราเลิกไปเลยไหมพี่ๆเคยท้อจนเปลี่ยนใจไหมคะอยากรู้ว่าทำยังไงดีกับความสัมพันธ์ของเราอยากฟังคำตอบของพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะหรือว่าที่หนูไปกินข้าวดูหนังกับเขาให้ความหวังเขาพอบอกเป็นเพื่อนเขาเลยผิดหวังพี่ๆเคยไปดูหนังกับคนที่สนิทแล้วรู้ว่าชอบเราไหมคะแล้วมันดีหรือไม่ดีคะหนูสับสนไปหมดแล้วสุดท้ายนี้อยากให้พี่ๆจดหมายเด็กแมวจัดเพลงให้หนูเพลงหนึ่งนะคะอยากดาร์กไปแล้วค่ะไว้เขียนมาใหม่แพทน้องก็มาเร็วเคลมเร็วดีนะมาปั๊บปั๊บปั๊บไปเลยไปละจบจำไม่ได้แล้วเนี่ยว่าถามอะไรมาไม่ทำไม่รู้อะเดี๋ยวเพลงรักดาร์กเดี๋ยวพี่บูมจัดให้ตอบก็พี่ว่าเขาคงคนที่คนนั้นก็คงตกใจนะพี่นะใช่เพราะว่าแบบก็ต้อง3ปีใช่ไหมที่เขาคอยมาไปไหนมาไหนด้วยอะไรเงี้ยนะพอโดนอย่างนั้นเขาคงเสียใจแหละผิดหวังหลักๆแล้วนะผมว่าผิดหวังแต่ว่าถ้าเรายังมีความรู้สึกดีๆต่อกันก็ติดต่อเขาเดี๋ยวเขาผมว่าเขาก็น่าใจอ่อนนะไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนแบบคาแรคเตอร์ไหนนะแล้วว่ามันอยู่ที่ตอนวันสุดท้ายอะว่าเราทำอะไรหรือพูดอะไรกันแค่ไหนอะนั่นแหละ conversation นั้นน่ะมันสำคัญเหมือนกันไอการบอกว่าแบบแบบไม่ได้รู้สึกอะไรต่อกันอ่ะมันเราเชื่อว่ามันมีดีเทลมากกว่านั้นนะมันอาจจะมีเรื่องของวันนั้นวันนี้ตอนนั้นตอนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบหัวใจมันฝ่อแล้วเวลาคนเราหัวใจมันฝ่อเราก็จะถอดใจอ่ะแล้วทีนี้ก็คือน้องแพทในการที่น้องแพทจะกลับไปหาเขาอีกครั้งเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าน้องแพทจะกลับไปในฐานะอะไรไงใช่ไหมคือน้องแพทแต่ดูจากในนี้แล้วเหมือนเขาบอกเขารู้ตัวช้าแสดงว่าเขาก็คิดว่าเขาน่าจะชอบเออก็ไม่รู้อีกหรือเปล่าไอ้ความรู้สึกนั้นมันใช่จริงหรือเปล่ามันอาจจะเป็นแค่แบบเออพอมีเขาอยู่แล้วก็ชีวิตดีนี่ว่ะแล้วถ้าเกิดเรากลับไปอย่างเงี้ยแล้วเรายังไม่มั่นใจในตัวเองเกิดเรากลับไปแล้วทำให้เขาเสียใจอีกครั้งอ่ะใช่มันก็ยิ่งมันก็ยิ่งเป็นการทำลายมนุษย์คนนึงถึงสองครั้งนะมีดนั้นมันจะแทงที่แผลเดิมเลยนะมันไม่เคยแทงแผลอื่นเจ๋งดีอะไรฮะอยู่ดีก็บอกเจ๋งดีคือไม่ได้ให้คำปรึกษาอะไรเขาบอกว่าเจ๋งดีคืออะไรวันนี้พี่บอยดูลอยๆมีดจะแทงที่แผลเดิมไงมันมีความแบบซาเสียวเอี้ยอยู่อ่ะมันโมเล้งไงแผลเนี้ยมันแผลเดียวแต่มันมายิ่งมามันยิ่งลึกขึ้นไม่มันเปลี่ยนใจกันได้ไหมมันเหนื่อยกันได้ไหมคนเราอย่างเงี้ยคือพี่เล็กบอกพี่เล็กใจฝ่อพี่เล็กเคยไหมใจฝ่ออย่างเงี้ยเราจะเป็นให้เขาตกหลุมอีกแล้วเราว่าเราจะเป็นคนแบบไม่ค่อยไปสมมุติว่าถ้าเราชอบใครคนหนึ่งอ่ะ เราต้องรู้สึกว่าเขาว่าชอบเราด้วยไอการไปตามจีบใครเราไม่เอาคนแล้วอ่ะคือเรารู้สึกว่าถ้าคนนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราแล้วเราจะไปรบกวนเขาทำไมอ่ะอะไรนะเกิดมาไม่เคยจีบใครก่อนไม่คือก็อาจจะคุยแต่ถ้าเขานิ่งๆเราก็เฟดอ่ะคือเราจะโหเราคงไม่ใช่คนที่แบบไปตามอยู่อย่างนั้นนะเรารู้สึกว่ามันรบกวนเขาเกินไปอ่ะถ้าเขาไม่ได้รู้สึกก็ปล่อยเขาเอาไว้ตรงนั้นนะเราก็ไปทำอะไรของเรารู้สึกงั้นนะก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องอะไรแบบนี้เท่าไหร่แต่นี่ก็เหมือนน้องเขาคุยกันนะก็เหมือนไปดูหนังไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเคยแต่ตอนนี้ผู้ชายหายไปแล้วไงเฟดไปแล้วก็เนี่ยถึงบอกว่าน้องก็ต้องถามตัวใจตัวเองดีๆว่าในการที่จะกลับไปหาเขาเราอยากจะกลับไปทางไหนอะไรเงี้ยถ้าบางทีถ้าสมมติว่ากลับไปแล้วมันคือผู้ชายเขาคงชอบอะพี่ว่านะใช่แล้วถ้าเรากลับไปแล้วเราก็ยังแบบไปอย่างนั้นอีกมันก็แบบมันก็จะเป็นการกลับไปทำลายเขาเปล่าๆนะแต่เราไม่รู้แต่เราก็ไม่รู้ไงรายละเอียดมันน้อยใช่ใช่แต่เราอยากรู้ว่าแบบตั้งแต่วันนั้นถึงวันเนี้ยคือนานแค่ไหนแล้ว
ที่เขาหายไปในใช่ใช่ใช่แบบว่าอาทิตย์นึงเดือนนึงหรือว่าแบบครึ่งปีแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจพ่อน้องก็ดูยังสงสัยตัวเองที่ถามเราว่าเราจะรู้ได้ไงว่านี่คือความชอบความรักหรือเปล่าอ่ะใช่ไหมแต่เขาแค่เขารู้สึกว่าอยากได้กลับมาตอนเนี้ยมีความรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าน้องเขาอยากได้กลับมามันอยากได้กลับมาเฉยๆไม่ได้อ่ะมันต้องคิดถึงคนนั้นด้วยอ่ะไม่ใช่ว่าคิดถึงแบบคิดถึงแต่แบบคำว่าคิดถึงใจของคนนั้นด้วยอ่ะว่าเราอยากให้เขากลับมาทำไมอันเนี้ยต้องเป็นคำถามที่เราต้องแบบถามใจตัวเองดีๆเลยว่าเราอยากให้เขากลับมาเพื่ออะไรต้องเปิดเพลงพี่เบิร์ดให้แล้วกันเพลงไหนฮะกลับไปก็ไม่ได้ไปต่อไปไม่ถึงเราไม่เป็นบอยสมาธิบอยเพิ่งไปดูหนังมาใช่ไหมใจมันยังอยู่ในหนังจีนใช่ไหมเราไม่เป็นกลับตัวก็ไม่ได้ใช่ไหมเพลงนี้ใช่ไหมให้ไปต่อไปก็ไปไม่ถึงนี่แต่ไม่ใช่เพลงแบบอะไรฉุดกลับมาได้หรือเปล่าอะไรไม่ใช่นะก็เพิ่งจะรู้ใช่แต่ถ้าเป็นเพลงพี่เล็กตอบก็ไม่มีวันกลับมาโอ้โหนะมันมี3ระยะให้เป็นระยะให้เลือกเลยเหรอมีระยะให้เลือก3ระยะไงพี่โอ้3เด็บเลยอย่างนึงอันนึงคือไม่ต้องมาอันที่2อยู่ตรงนั้นอันที่3ก็กลับมาเถอะแต่เขาเขียนจดหมายมาด้วยอารมณ์แบบเสียดายป่ะคือเป็นฟีลเสียดายใช่นะใช่นะแล้วดูเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาชอบผู้ชายคนนี้จริงหรือเปล่าไงใช่ไหมจริงจริงก็ต้องจัดการกับความคิดนี้ให้ชัดเจนก่อนจ้ะใช่มันจัดการได้ยังไงพี่อย่างเงี้ยสมมติต้องคุยกับตัวเองอะแล้วว่าแต่เราว่าไม่รู้ไม่เคยจัดการสมมติถ้าเกิดบังเอิญว่าเขาฟังกันอยู่ทั้งคู่อะเราอยากจะบอกอะไรกับทั้งคู่นั้นทั้งคู่นี้ก็ต้องถามต้องบอกของน้องแพทเนี่ยผมว่าสำคัญที่น้องแพทนะมันน้องแพทก็ต้องถามตัวเองกับพี่ว่าน้องแพทคิดกับเขายังไงแน่อะไรเงี้ยในการที่จะกลับไปเนี่ยถ้ากลับไปแค่นั้นมันก็จะไปบั้นปลายมันก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอย่างงี้ถ้าสมมติฟังอยู่ทั้งคู่นะไปดูหนังกันสักรอบเรื่องอะไรดีฮะด้วยความรู้สึกใหม่แล้วค่อยถามตัวเองนี่พี่บอยต้องหล่อว่ะต้องเรื่องอะไรดีฮะช่วงนี้ซาเสือเอี้ยเลยฮะคืออะไรอ่ะพรปีใหม่ดิเออพรปีใหม่พรปีใหม่พรปีใหม่พรจากฟ้าไม่ได้พรจากฟ้าเออซาเสือเอี้ยต้องคบกันแล้วไปดูได้เราจะชวนเขาไปดูพรปีใหม่อ่ะลองเอาประโยคเก่าๆที่ชวนกันไปดูหนังอ่ะเอามาชวนไปล้วงแชทเลยอ่ะตอนที่คุยกันเมื่อก่อนเราชวนกันไปดูหนังยังไงเอาคำนั้นมาชวนเผื่อเขานึกได้ว้านี่มันเล่นแผนไอพี่บุ๋มนี่มันเล่นกันไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยพวกจอมวางแผนไงพี่เออจริงเล่นนะพวกเสนาธิการนะลองดูน้องแพทแล้วเวลาเราชอบใครเนี่ยเรารู้ได้ไงครับพี่บอยเออเขาถามมาด้วยผีเสื้อบินว่อนในท้องกิ่งยังโดนไม่ได้เลยทำไมกิ่งกิ่งยังทำไมกิ่งผีเสื้อต้องไหลตัวแน่ๆเลยท้องใหญ่อีบูมนั่งไกลด้วยนะผีเสื้อบินว่อนในท้องนี่ก็คือไงจิตใจมันว้าวุ่นนึกถึงเขาตลอดเวลาเงี้ยมันแบบพอเขาไม่อยู่มันเงาๆนะอย่างเงี้ยพออยู่ใกล้ๆก็ไม่เป็นตัวของตัวเองทีเราว่ามันเป็นอาการแบบท้องมันมวนมวนอะมวนมวนแบบเราว่าตอนก่อนเริ่มต้นอะกับหลังจบแล้วอะท้องไส้มันคล้ายๆกันมันเหมือนมันกินข้าวไม่ค่อยได้อะ อันนี้น่าจะเคยเกิดขึ้นน้อยเพราะว่าเวลาแบบเราแบบเจอคนที่แบบตื่นเต้นใช่เออมันตื่นเต้นแล้วมันจะแบบตื่นเต้นแปลกมันไม่ค่อยหิวข้าวอ่ะมันกินนิดนึงก็อิ่มอะไรเงี้ยเป็นบ่อยเลยอ่ะคืนและคืนก่อน first date อ่ะอะไรแบบอย่างนั้นคืนนั้นจะเป็นคืนแบบคือหิวนะแต่มันไม่ค่อยอยากกินแบบเหมือนกันเวลาเลิกมันก็หิวแต่มันก็กินไม่ได้หรือเปล่ามันจะตื่นเต้นนะมันจะความตื่นเต้นแปลกๆอันนั้นน่าชอบแต่ว่าถ้าเวลาไปเที่ยวด้วยกันก็จะต้องไปกินอะไรที่กินยากทุกทีก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยคะกินแล้วเลอะอะเอากระดิ่งซับไพ่อะไรเงี้ยกินยากมันจะทำตัวไม่ถูกไงเวลาเดทแรกอะไรเงี้ยมือไม้มันจะสั่นอะมันจะเก้งก้างนั่นแหละชอบเดทแรกกับตุ๊กตาพี่บอยไปกินอะไรคะไอติมโอ้โหไอเบอรี่โอ้โห
ก็ไม่เห็นดูเลอะอะไรเลยคอยมันจะเลอะยังไงเมื่อกี้ที่เมเบอรี่หกเนี่ยหรอไม่ดีอาหารเสียเดทล่าสุดของพี่เล็กไปกินอะไรคะพี่เดทล่าสุดแรกสุดล่าสุดอะตอบดีๆนะพี่อันตรายมากอะไรวะเราก็ไปกินข้าวกับทรายมาไหมเนี่ยตอนบ่ายก็ต้องบอกแค่นี้ไงไปกินข้าวกับอะไรอะไรอย่างงี้ตอนบ่ายอย่างงี้ตอบดีไม่เกือบอะครับไม่มีเกือบอยู่แล้วมันไม่มีอะไรให้เกือบอะต่ออ่ะใครอะพี่บอยแล้วทีเนี้ยพี่บอยค่ะมีหูฟังไหมเห็นไม่ต้องก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่เจ็ดแล้วกันถ้าเจ็ดให้ก็มันเคยมีความรู้สึกหนึ่งนะมันรู้เป็นกันป่ะมันจะมีความรู้สึกว่าเราเคยได้กลิ่นน้ำหอมมันเนี้ยแน่มาแล้วอ่ะไม่ต้องให้ใครถามเลยไม่มันนึกขึ้นมาได้ไงเลยมันนึกขึ้นมาเองได้ไงว่ามันเป็นมันมีกลิ่นน้ำหอมมันเนี้ยเราก็เคยได้กลิ่นน้ำหอมมันนี้นะแต่วันนั้นกลิ่นน้ำหอมเนี้ยมันหอมมากอ่ะเป็นป่ะผมจะเป็นอันเนี้ยกับกลิ่นของครูอนุบาลตั้งแต่อนุบาลเลยเหรอพี่บอยคือกลิ่นมันมีกลิ่นน้ำหอมบางอย่างของคุณตอนอนุบาลอ่ะที่ผมแบบมันจะฝังอยู่ในโปรแกรมอยู่ในส่วนลึกพอได้กลิ่นนี้อีกครั้งก็จะนึกถึงครูคนนั้นเงี้ยหรือว่ามันให้ความรู้สึกอบอุ่นแบบเออดีหรือว่าแบบเขาเป็นครูเป็นครูแบบใจดีอะไรเงี้ยว่าบอยแล้วก็เลยแบบรู้สึกแบบเออรู้สึกเออรู้สึกแบบนึกถึงช่วงเวลาเด็กๆเพราะฉะนั้นพอใครผู้หญิงคนไหนใส่น้ำหอมกลิ่นนี้บอยก็อยากจะวิ่งเข้าไปกอดเลยนะรู้สึกอยากได้ความอุ่นจากผู้หญิงที่ใส่น้ำหอมรู้สึกเป็นเด็กขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตกใจน้องนะถ้าอยู่พี่บอยวิ่งไปกอดมันเป็นน้ำหอมอะไรบอกได้ไหมเผื่อไม่รู้เลยไม่รู้ฮะพี่ก็ไม่มีความรู้เรื่องชื่อน้ำหอมอ่ะต้องไปลองดมไม่ใช่ละอ่านจดหมายไม่แล้วถ้าเกิดวิ่งเข้าไปกอดปุ๊บแล้วเขาบอกว่าเออพี่บอยหนูไม่ได้ใส่น้ำหอมเนี่ยทำไมบันไลจักเลยฮะแต่ว่าเป็นตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันล่ะฮะไม่ได้ซวยแต่ผู้หญิงคนนั้นได้ซวยตรงภรรยาด้วยไปกอดใครไม่ได้ฮะแต่ว่ามันแปลว่าเป็นกลิ่นเขาเรียกอะไรนะฟิโรมีนเอ๊ะเขาเรียกอะไรนะฮอร์โมนฮอร์โมนปะฟีโรโมนในสัตว์นะพี่แต่พวกกลิ่นพวกเสียงพวกนี้มันเป็นอยู่ในฝังอยู่นะพี่นะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะบางทีเราจะจำได้ว่ามีเพลงนี้ดังหรือเราได้กลิ่นนี้กลิ่นนะเราว่าสำคัญพอเราได้กลิ่นปั๊บเนี่ยเราจะนึกภาพเหตุการณ์นั้นออกเลยมันมีกลิ่นน้ำหอมบางกลิ่นนะที่มันทำอย่างนั้นครับผมมันมีอิทธิพลแล้วทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ไหมใครนะวันนี้ผมไม่กล้าดมไปแล้วไปไหนผมก็ปิดหน้าแล้วของพี่ยักษ์ยี่ห้ออะไรฮะไม่รู้ไม่มีความรู้ก็ยังไม่เคยเจอกลิ่นนั้นอีกเลยจริงเหรออืมเนาะอันตรายนั้นคำตอบแบบนี้อันตรายนะจดหมายจากคุณที่ส่งมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเหรออะไรอ่ะอ่านไม่ออกเลย ธรรมชาติสระบุรีนะหรือเปล่าไม่ใช่ครับชลบุรีชลบุรีน่าจะบ้านไปสมีธรรมชาติภูเขาทะเลแม่น้ำน้ำตกเรากล้าพูดเลยว่าเราไปมาหมดแล้วแต่ละสถานที่ที่เราคิดว่าทำให้ความรู้สึกต่างกันทั้งสองเวลากลางวันกับกลางคืนวงเล็บหรืออาจจะขึ้นอยู่กับว่าเราไปกับใครเราว่าก็สำคัญนะความสวยงามของธรรมชาติเหล่านี้ต่างกันจริงๆเราเองเท่านั้นจะตัดสินได้ว่าเป็นแบบไหนที่เราชอบเราว่าธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งต่างๆไว้มากมายแต่ในทางกลับกันธรรมชาติก็ได้สร้างกฎเกณฑ์เอาไว้เช่นกันเราคิดว่ามนุษย์นี่แหละก็ใช้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาแบ่งแยกจัดสรรแบ่งส่วนก็เกิดเป็นสังคมและวิวัฒนาการต่างๆก็ตามอันนี้เราคิดเองนะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือไม่ใช่เลยเราคนนึงล่ะที่ชอบและหลงใหลในธรรมชาติอย่างมากมายต้นไม้ภูเขาทะเลมันมีผลต่อจิตใจของเราจริงๆถ้าเราได้หยุดนิ่งๆแล้วมองมันแต่เราเป็นคนชอบนั่งมองทะเลตอนกลางคืนมากๆและยิ่งได้เห็นแสงไฟจากที่ไกลๆนะได้อารมณ์อย่างบอกไม่ถูกมันแปลความหมายและคิดอะไรได้หลายอย่างจริงๆเราคิดแบบนี้นะ
แต่ถ้าเราไปเที่ยวภูเขาเราชอบตื่นเช้าๆออกมาสูดอากาศมีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงฤดูหนาวเราไปเขาค้อตื่นเช้ามาสดชื่นมากทั้งอากาศที่เย็นและยังได้เห็นทะเลหมอกสบายตาสบายใจเติมพลังชีวิตได้อีกเยอะเลยเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าธรรมชาติบำบัดในเครื่องหมายคำพูดนะฮะ ธรรมชาติไม่ได้สร้างเราให้เกิดมาเท่ากันแต่ธรรมชาติสร้างเราให้เกิดมารักกันแต่ก็เป็นธรรมชาติที่ทำให้เราแยกจากกันและก็เป็นธรรมชาติที่ปลอบใจเราด้วยธรรมชาติและสุดท้ายธรรมชาติก็สอนเราว่าทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เพื่อจะได้รู้ว่าทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องธรรมชาติในวงเล็บแฮชแท็กนนนะฮะน่าจะเป็นชื่อเขาคุณนนนี่มันลึกซึ้งนะเนี่ยธรรมชาติเนี่ยนะนี่เป็นจดหมายฉบับแรกสินะน่าจะฉบับแรกนะยินดีต้อนรับปล.1ปีใหม่นี้พี่ๆแคทเรดิโอและชาวจมดมวางแผนไปเที่ยวไหนกันครับปล.2พี่ๆแคทเรดิโอและชาวจมดมชอบเที่ยวธรรมชาติแบบไหนครับปล.3ถ้าพี่เล็กอยู่ช่วยตอบปล.1ปล.2ด้วยครับขอบคุณครับวางแผนไปไหนครับพี่เล็กปีใหม่มีเอาติ้งกับทีมครับอาทิตย์หน้าแต่ว่าปีใหม่จริงๆอ่ะไม่ได้ไปไหนอยู่กรุงเทพใช่ทีมนี่คือพี่เล็กกับทรายไงไม่ใช่ไม่ใช่ ก็ทีมก็คือทีมเทคนิคเชียนเราไงป่าวเรากำลังเช็คเราไม่ได้เช็คแต่เราอยากรู้ว่าพอมันแบบออกกล้องอ่ะมันเป็นยังไงหล่อพี่หล่อมุมอย่างนั้นแหละพี่แต่นี้เราดูไม่ได้ธรรมดาพี่ดูจากเครื่องนี้ได้ก็เราชอบอยู่กรุงเทพนะเวลามันมีเทศกาลอ่ะแล้วมันก็ขับรถไปไหนแบบเพราะว่ามันสบายดีนะโล่งๆน้อยๆใช่ไม่ต้องแย่งกันกินแต่มันก็จะแอบเซ็งตรงที่แบบร้านรวงอะไรต่างๆก็อาจจะปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทำกับข้าวกินเองอะไรที่บ้านก็อีกแบบนึงเพลินๆใช่อยากก็แบบว่าเราชอบที่แบบว่ารวมตัวกันแบบใครที่ไม่ได้ไปไหนก็แบบมาเจอกันบ้านหนึ่งแล้วก็ทำอะไรกินกันอะไรอย่างเงี้ยออร์แกนิกสายปิดไหมคะปีใหม่ปิดครับปิดกี่วันคะปิดประมาณ5วันมั้งถ้าจำไม่ผิดโอ้โหแล้วเขาจะซื้อของขวัญปีใหม่กระเช้ายังไงอ่ะต้องซื้อตอนนี้เลยครับ พี่บูมไปไหนฮะพี่ใหม่ยังไม่ได้คิดเลยอ่ะไปมั้ยยังไม่ได้คิดนี่ที่หรือคนอยู่ในกรุงเทพพี่ยังไม่ได้คิดเลยว่าจะอยู่ตรงที่หรือว่าอยู่ที่คนที่อาจไม่สำคัญเท่าคนมั้ยนั่นไงมันถึงต้องมาทีละปลอกไงพี่มันมีหลายวันมีหลายวันมันก็เลยมันมีหลายวันเนี่ยพี่มันมีหลายวันเนี่ยนะว่าจะใช้วันไหนกับใครไม่ใช่ไม่ใช่พูดดีๆวางตารางใช่ไหมต้องวางตารางไม่เราจะไปออกไปจากบ้านวันไหนเราจะออกจากบ้านวันเดียวอย่างนี้นอกนั้นก็อยู่บ้านค้างหรือเปล่าฮะมันอึ้งอ่ะมันวันนิ่งไปเลยอ่ะนิ่งไปเลยอ่ะกลับบ้านดีมีการชะงักด้วยอ่ะนิ่งเลยอ่ะพี่บอยล่ะฮะปีใหม่อยู่บ้านครับเอ้ยไม่อยู่กรุงเทพครับผมก็อยู่กรุงเทพฮะไม่ได้ไปไหนชอบไม่ชอบไปไหนตอนปีใหม่รู้สึกทรมานแล้วพี่ๆชาวจมและชาวจมรมชอบเที่ยวธรรมชาติแบบไหนครับแต่ก่อนเราชอบทะเลมากแล้วเราไม่ชอบภูเขาเลยไม่ชอบป่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าป่ามันแบบอึดอัดอะแต่ทะเลมันจะโล่งแต่พอโตขึ้นอะชอบป่ามากแบบชอบมากเลยอะรู้สึกว่ามันเย็นอะมันเย็นแบบข้างในเราอะแล้วเราอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกได้คือแบบโหเรานี่มันเล็กมากเลยเนาะมันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นเลยอะแบบคือเราไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยอะเราตัวเล็กๆแค่นั้นเองอะแล้วก็แบบไม่รู้แต่ละแบบสมมติอย่างทะเลเงี้ยเราก็เดินตามหาดเงี้ยเดินไปสักแบบ100 เมตร 200 เมตรทัศนียภาพอะไรต่างๆหรือแบบดีเทลตามพื้นเลยก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่ในป่ามันจะแบบนิดนึงมันเปลี่ยนแล้วอ่ะมันจะมีต้นไม้ตรงนี้มีต้นนั้นตรงนู้นเจอนกเจออะไรอย่างเงี้ยครับมันมีอะไรเหมือนมีเรื่องอะไรให้เราแบบติดตามได้เยอะมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็เราไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่าอะไรเงี้ยแต่หมายความว่าแล้วแต่ใครชอบอะไรมากกว่าในช่วงเวลาไหนเคยนอนในป่าไหมพี่
ถ้าในป่าจริงๆเลยไม่เคยพี่บอยล่ะฮะก็มันมีภูเขากับทะเลใช่ไหมฮะธรรมชาติเหรอหิมะก็ได้พี่ชอบเที่ยวแบบทะเลทรายก็ได้บนท้องฟ้าได้ไหมชอบนั่งเครื่องบินโอ้วันนี้พี่บอยลอยๆจริงๆนะกูดูชอบนั่งเครื่องบินจริงแล้วเธอวันนี้ชอบนั่งเครื่องบินเลยอ่ะชอบดูวิวบนท้องฟ้าก็ได้ถือว่าได้นะถือว่าได้แล้วกันถือว่าผ่านนะคมสันนะคะสมัยก่อนผมชอบเที่ยวป่าพี่ชอบแบบผมก็เคยเดินป่าเดินขึ้นเขาเดินอะไรเงี้ยแล้วพอโตขึ้นผมมีความรู้สึกว่าผมทนพวกแมลงไม่ได้พี่ไม่รู้ทำไมผมมีปัญหากับเรื่องแมลงมากเลยแต่ยังชอบไม้ป่าใช่ไหมในคือหลังๆรู้สึกว่าแมลงมันแบบรบกวนหรือมันเยอะขึ้นก็ไม่รู้พี่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ไปตรงไหนที่มันแบบอยู่เป็นป่าป่าต้นไม้ต้นไม้มันจะมีแมลงอะไรมันรู้แบบเยอะๆต้องใส่ชุดแล้วมันจะมีความกังวลเรื่องแมลงอ่ะก็เลยมีความกลัวเรื่องเวลาไปเที่ยวป่าแต่จริงชอบมากเลยนะชอบแบบกางเต็นท์นอนอะไรสมัยก่อนก็ทำได้อ่ะเดี๋ยวนี้ก็เลยไปเที่ยวไหนก็ได้ที่ไม่มีแมลงหรือว่าเป็นโรคกลัวแมลงพี่ว่าเป็นมันระแวงมันระแวงแมลงอย่างสมมติว่ามันมีตัวนึงมานะเช่นแบบมันมาตับนึงเราจะรู้สึกมันมีเต็มไปหมดวันนี้ก็ปัดอยู่ปัดนั่งปัดไปผมเป็นอะไรมากไหมครับอาจารย์ครับงงอยู่ฮะอันนี้อาการไม่ทันแล้วเราหลุดไปแป๊บนึงแล้วคือมันทำอะไรกันวะผมจะเป็นอะไรไหมฮะอาจารย์ฮะแล้วสักพักมันก็จะตายมาเยอะๆใช่ป่ะแบบมันจะมีความรู้สึกมันไม่หมดสักทีอย่างเงี้ยกินเลยกินเลยป่ะคะตอนเจอแมลงมันไม่กินมันรำคาญมันจะแบบไม่อยู่ไม่สุขอ่ะมันจะรู้ว่าไม่มีสมาธิอย่างเนี้ยชอบนั่งทำงานกลางคืนแบบเนี้ยชอบไปนั่งตรงระเบียงพอตีสี่รู้สึกมันจะมียุงเงี้ยพอยุงมันมาตัวหนึ่งเราไม่รู้สึกมันมีมาเป็นสิบแบบแล้วเราก็จะไม่มีสมาธิอยู่กับการทำงานพี่ตบไหมยุงพี่ก็ขยับไปพี่ไล่มันอย่างนี้มันเริ่มจากพี่เจอปลวกเนี้ยเออว่ะแล้วมันแบบเฮ้ยบอยแกะได้เออจริงฝังเข้าไปมันทำให้เราเห็นแมลงอยู่แล้วพี่พี่ระแวงเปิดหนังสือที่ทับอยู่เงี้ยขึ้นมาแล้วเป็นรังมันอยู่เงี้ยโอ้โหมันเป็นภาพที่ไม่มีวันลืมกลัวปลวกอ่ะเราเคยเจออยู่ทีหนึ่งที่บ้านเรามันที่อยู่ตอนนี้ที่เช่าอยู่เนี่ยครับมันเป็นแบบครึ่งไม้ครึ่งปูนแล้วมันก็จะมีบางส่วนที่มีปลวกอะไรเงี้ยมันจะมีช่วงแบบใกล้ๆหน้าฝนที่มันจะมีพวกแมลงชนิดหนึ่งแมลงเม่าคือปลวกมาที่บินมาแล้วมันจะปล่อยใช่มันเคยมาแวบหนึ่งแล้วเราก็ปิดไฟอะไรเงี้ย มีอยู่วันหนึ่งก็คือเรากับทรายออกไปแบบหน้าบักซอยไม่ได้ไกลอ่ะแล้วก็เปิดไฟทิ้งไว้เข้ามาทีคือแบบบินอยู่เยอะเลยใช่ไหมคะโอ้โหนี่คือแบบคือไอ้สวยจีนอ่ะหมาของเราสองตัวอยู่ในบ้านคือแบบมันทำอะไรไม่ถูกอ่ะคือแบบเปิดประตูเนี่ยมันคือมันพุ่งตัวแทรกออกมาเลยอ่ะหมาสองตัวนั้นน่ะคือหมายังแพ้มันแล้วใช่เพราะมันโอ้โหพี่บูมันแน่นแบบมันแน่นมันยิ่งกว่าสเปเชียลเอฟเฟคอ่ะมันอยากจะใช้สเปเชียลเอฟเฟคเลยคือแบบเชี่ยแบบมันมีโอ้โหคือมีเทคนิคแก้อันนี้นะคือปิดไฟไม่ปิดก็ได้ใช่ปิดไฟมันก็จะย้ายไปอีกที่ใช่ไม่แต่บางทีเขาใช้วิธีเอาอะไรนะกะละมังใส่น้ำแล้วให้ไฟมันสะท้อนน้ำอ่ะมันก็จะบินลงไปอันนั้นที่เหมือนกับจับแมงดาที่เขาจับแมงดาใช่ไหมมันก็ตายดิแปลว่าบ้านพี่ปลวกเยอะตอนนู้นอ่ะใช่ถ้าเกิดเห็นขนาดนี้เนี่ยโอ้โหนี่คือปลวกเลยขนลุกสีพี่บอยขนแมลงเม่านี่คือปลวกแล้วอย่างนี้แบบพี่เล็กต้องเอาคนมาฉีดปลวกไหมคะพอเอามาคือแมลงเม่ามันคือร่างนึงของปลวกอ่ะคือบ้านไหนที่มีแมลงเม่าบินมาตอมเนี่ยมีไหมนั่นน่ะมีบ้านเก่ามีต้องรีบจัดการอ่ะหมดเวลาแล้วฮะเอาเหรอเจอกันอาทิตย์หน้าไม่ใช่สองชั่วโมงครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนแป๊บนึงครับครับจดหมายเด็กแมวกรุงศรีพรีเซนต์แคทฟิล์มเอาเพลงมาทำเป็นหนังสนับสนุนโดยกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายกรุงศรีพรีเซนต์แคทฟิล์มเอาเพลงมาทำเป็นหนังประกาศรายชื่อหนังสั้นที่เข้ารอบ10เรื่องสุดท้าย 1. อย่าเสียใจคนเดียว Better Weather กำกับโดยสตายุนาคทองเพชร 2. หยิบแฮมเป็นแผ่นที่6 Plastic กำกับโดยทิพพล
พวกมหา3ยินดีที่ได้พบเธอสตูดิโอฮะเหมือนตอนซ้อมอะไรนะแอคชั่นแอคชั่นหน่อย3ยินดีที่ได้พบเธอสตูดิโอกำกับโดยภูริพัฒน์คลึดอำนวย4ซินเนอร์ชานุดมกำกับโดยธนพลเหลืองประเสริฐ5ลืมอะโรแมนติกหน่อยโรแมนติกเสียง5ลืมมันอ่านว่าอะไรเนี่ยดับเบิลแท็บครับฮะดับเบิลแท็บ5ลืมดับเบิลแท็บฟีเจอร์ ETC กำกับโดยศิววุฒิเสวตานนท์6ยินดีที่ได้พบเธอสตูดิโอกำกับโดยพิมพ์วิมลนางผีนางผีไหนน้องทำและวิพรณัฐภักดิ์7ฉันบ้าฉันฝันปะบูกำกับโดยอัจฉวุฒิอินทกูลไม่ได้เสียงตุ๊ดเสียงตุ๊ดไม่เอา8นักเลงคีย์บอร์ดสแตมอภิวัตรกำกับโดยนันทวุฒิภูผาสุก9คิดถึงใครไม่รู้ว่านไฉฟีเจอร์แป้งโกะกำกับโดยอิทธินันลาสานนลาสานนลาสานน10 ICU ลาลากำกับโดยรัชเขตคุณสุทธิเข้าไปดู10หนังสั้นและร่วมโหวตหนังที่คุณชอบได้ที่ www.กรุงศรี.com ecampus กรุงศรี.com/ecampusโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8มกราคม2560อุ๊ยแรงตกอ่ะพิเศษสำหรับผู้ที่โหวตหนังสั้นมีสิทธิ์ลุ้นกับบัตรกำนันจาก Starbucks ฟรีเข้าชั่วโมงที่2ครับกับจดหมายดอมอนี่ใครที่อยากได้พี่เล็กไปอ่านสปอตนะคะเนี่ยเมื่อกี้สืบมาแล้วพี่เล็กอ่านรับอ่านอยู่นะคะติดต่อ Small Room ได้เลยเราชอบเสียงเอเวลาอ่านจะแบบโอ้โหมันจะมี power เอเขานี่ไงพี่เขาเป็นนักพากย์รายการจดหมายเด็กแมว Cat Video เงี้ยพี่เล็กก็ทำได้พี่เล็กก็ทำได้เขาพากย์ History Channel อะไรนะเขาพากย์ History Channel จริงเหรอโอ้โหเหมาะสมเลยอ่ะบุ้มเคยเห็นพี่เล็กเรียนเสียงอ่ะอ๋องอ่ะไอ้ลูกชิ้นหัวลมที่เชียงใหม่โคตรเหมือนอ่ะอันนั้นอ่ะรายการจดหมายเด็กแมว Cat Video เออพี่เล็กก็ทำได้ได้เสียงแบบพี่เป็นเอกเลยนะจริงเหรอ พี่เล็ก1603ซอยลาดพร้าว94แขวงพระพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพ10310เขียนกันมานะครับ เล่นละเล่นไปเยอะละโอเคเลยเดี๋ยวบุมบอกลูกค้าได้เจอลูกค้าบอกโอเคสปอร์ตได้โอเครวยละลองดู11มกราไปเจอกันนะกับงานกรุงศรีแคทฟิล์มนะที่สถานที่ที่ไหนนะเจดMPWEmporium ครับอ๋อเป็นฉายในโรงเลยเหรอฉายในโรงฮะเอ้าเหรอใช่สิครับพี่เจ๋งสิครับพี่จริงๆก็มีหนังที่ทำแบบเพลงพี่เล็กเพียบเลยค่ะแต่ตกรอบไปหมดแล้วนี่ไงนี่ไงมันไม่ไปดูดีกว่าเอ้ยไม่ไปดูเพลงอื่นก็ดีด้วยกันนะแล้วก็จะมีประกาศรางวัลในวันนั้นว่าใครได้รางวัลอะไรบ้างโอ้น่าไปดูน่าไปดูฮะใครอ่านก่อนพี่ภาษาครับซองสีน้ำตาลให้พี่เล็กเหนื่อยเมื่อกี้ไม่เขียนอะไรเลยนะบนซองอ้าวสวัสดีครับพี่ๆรายการจดหมายเด็กแมวผมตั้งใจเขียนจดหมายฉบับนี้ฝากบรรดาซานต้าของรายการช่วยนำข้อความเหล่านี้ไปยังพี่คนหนึ่งที่ผมเคารพมากฝากให้พี่ๆช่วยส่งต่อความเคารพที่ผมมีไปให้ถึงเขาทีนะครับย้อนไปราวๆพ.ศ.2546สคสคคย่อมาจากส่งความเคารพนึกว่าจะบอกว่าย่อมาจากตำรวจชายแดนอันนั้นตชดย้อนรักหลักใจตชดย้อมาจากตำรวจชายแดนทั้งทางเลยพวกผู้ใหญ่แหมย้อนไปราวพ.ศ.2546ถึง2547ที่เชียงใหม่ผมในตอนนั้นเป็นทีมอาร์ตในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เชียงใหม่นั่นเล่าให้พี่ฟังอย่างคร่าวๆตำแหน่งทีมอาร์ตในกองถ่ายก็ทำพวกอุปกรณ์ประกอบฉากบ้างคอยอยู่เซตฉากให้เรียบร้อยบ้างดูของที่อยู่ในฉากที่มีความจำเป็นต่อเนื้อเรื่องและคอยทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นอยู่ในสภาพดีเมื่อเวลาที่กล้องเดินในกองถ่ายหนังก็จะมีด้วยกันหลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับผู้ช่วยผู้กำกับตากล้องผู้ช่วยตากล้องทีมเสื้อผ้าและอีกสารพัดตำแหน่งชีวิตในกองถ่ายทีมงานทุกคนก็ต้องอยู่ด้วยกันครับอาจจะเช่าบ้านเช่าโรงแรมหรือเช่าอะไรที่สามารถอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนเพื่อให้ง่ายต่อการประสานงานในส่วนต่างทำให้ชีวิตของทุกคนในกองแทบจะผูกพันกันเหมือนพี่น้องเพราะเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่พี่ที่ผมจะพูดถึงในวันนี้คือพี่ตากล้องภาพนิ่งกองถ่ายครับแกเป็นคนตลกเฮฮาผมยาว
เราใช้เวลาด้วยกันบ่อยครั้งหลังเลิกกองทั้งในวงสังสรรค์ที่มีเครื่องดื่มหรือไม่มีเป็นส่วนประกอบแกเป็นคนเล่นกีตาร์เก่งนะครับช่วงนั้นแกจะคอยหยิบกีตาร์มานั่งเล่นยามที่เราพักผ่อนครั้งหนึ่งผมเคยลองร้องเพลงกับแกดูแกบอกผมว่าอย่าร้องเลยมันทำให้เสียจังหวะเป็นการหยอกล้อที่เรียกเสียงเป็นการหยอกล้อที่เรียกเสียงฮาได้จากคนทั้งวงผมจึงหันมาตีกลองจำได้ว่าครั้งหนึ่งระหว่างที่ผมกำลังตีกลองแกก็เดินมาดูแล้วพูดว่าจังหวะแบบนี้ควรจะวางมือแบบไหนและจบลงด้วยการคอมเมนต์ว่าฝึกอีกหน่อยจะไปได้ไกลผมจำคำสอนของเขามาโดยตลอดสังเกตการวางตัวของเขาจนวันหนึ่งผมได้รับตำแหน่งมือกลองวงหนึ่งแม้ผมจะเลิกตีกลองแล้วแต่ก็ยังยึดถือสิ่งที่เขาสอนเอามาใช้จนถึงทุกวันนี้พี่ที่ผมพูดถึงนั้นก็คือพี่เล็กลิซี่คาเฟ่คนที่เรารู้จักกันนี่แหละครับรู้ตัวไหมเนี่ยแล้วเขาคือใครครับคนนี้ครับเดี๋ยวมีบอกมั้งพี่เมื่อก่อนเนี่ยพี่เล็กเขาก็ใส่เสื้อสีลายการ์ตูนเหมือนคนทั่วไปเลยครับไม่ลายการ์ตูนนะมั้งมีอะไรจะแก้ไขบ้างนี่ลายการ์ตูนอะไรผมไม่รู้นะผมว่าไม่ใช่ลายการ์ตูนนะครับเมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนนี้พี่เล็กเขาก็ใส่เสื้อสีลายการ์ตูนเหมือนคนทั่วไปนี่แหละครับโอ้เหมือนคนทั่วไปอ่ะครับครับใช่ครับทุกวันนี้พี่ไม่ค่อยเหมือนคนทั่วไปมีสายข้อมือสีเป็นเชือกถักมันเป็นยุกหรือเปล่าครับสายสินหรือเปล่ามันเป็นยุกหรือเปล่าครับดูคล้ายๆพวกสร้อยเรเก้อะไรประมาณนั้นใส่สายวิทย์ใส่สินด้วยถ้าใส่สินก็ไหยศาสตร์อ๋อไม่ใช่สายวิทย์สายอะไรเงี้ยใช่ใส่สร้อยข้อเท้าเหมือนคนทั่วๆไปแหละครับดูเผินๆก็เท่แบบปกติไม่มินิมอลอย่างทุกวันนี้แต่สิ่งที่ผมยืนยันได้ว่าพี่เล็กคนนั้นกับพี่เล็กคนนี้น่าจะตกความว่าคนเดียวกันเนี่ยนะก็คงเป็นมุกตลกที่แกชอบเล่นในรายการจดหมายเด็กแมวและเสียงหัวเราะของแกที่ผมจำได้สุดท้ายนี้คงไม่มีอะไรมากนอกจากคำขอบคุณที่ผมจะฝากซานต้าจดหมายเด็กแมวนำไปบอกพี่เล็กจริงๆเราเคยเจอกันในช่วงหลังๆนี้นะแต่พี่อาจลืมเลือนผมไปด้วยการเวลาที่ผ่านมานานนั่นจากผมอ๋อไม่บอกชื่อครับพี่จากผมทีมอาร์ตไวโอลาวน4ตั้มโอรีเทิร์นใครวะปลออยากให้พี่เล็กลองเล่าประสบการณ์สั้นๆในกองถ่ายว่าการใช้ชีวิตของคนในกองถ่ายเป็นอย่างไรปล2คิดถึงและเคารพพี่เล็กเสมอนะครับที่เขียนมานี่เคารพนะนี่มันเคารพหรือเปล่าครับใส่เสื้อลายการ์ตูนเราว่ามันโดเรมอนอะไรปะไม่รู้สนุปปี้เราว่าคือกองไม่ตอบเราว่ากองถ่ายแบบมันก็คงคล้ายๆกันแต่ว่าด้วยระยะเวลาแต่ก่อนอะของหนังแต่ละเรื่องอะครับมันจะใช้เวลาทำนานกว่า1มันใช้ฟิล์มถ่ายอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วมันจะใช้เวลาเยอะกว่าไงอ่ะมันใช้เวลาซ้อมใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยเยอะฮะกว่าจะถ่ายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็จะมีเวลาที่จะอยู่ด้วยกันยาวนานมากขึ้นไม่เหมือนไม่ค่อยเหมือนกองถ่ายสมัยนี้ที่แบบว่ามันจะใช้เวลาย่นเวลาลงจากที่แบบว่าสมัยก่อนแบบถ่ายจันดาราที3เดือนอย่างเงี้ย 3-4 เดือนอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมากกว่านั้นดีแต่เดี๋ยวนี้อาจจะแบบหนังเรื่องนึงอาจจะใช้เวลาแค่แบบเดือนเดียวหรือแบบโหบางเรื่องได้ยินมาว่าไม่กี่วันอะไรเงี้ยอันนี้พยายามเขาให้อยู่ใน20คิวอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นนะใช่ประหยัดต้นทุนอะไรเงี้ยเป็นเลยโหเร่งหมดก็เราว่าเนี่ยมันเลยพอมันอยู่ด้วยกันนานๆน่ะมันก็จะทำให้แบบรู้จักกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในแต่ละคนแต่ละฝ่ายแต่ละอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่กองถ่ายที่เราเจอมาทั้งหมดอะนิสัยดีกันทั้งนั้นเลยนะเนาะยกเว้นไอ้เนี่ยเราไม่รู้ว่าใครป่าหรอกพูดเล่นฝ่ายอาร์ตเขาบอกฝ่ายอาร์ตเดี๋ยวจะไปสืบครับไม่หรอกก็บอกเลยก็แบบนั่นแหละมันก็จะสนุกกันแบบเวลาไปกองทีมันก็เหมือนกับไปเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยมั้งต่างคนต่างทำงานว่างก็มาคุยกันพอแบบทำงานเลิกงานก็อาจจะไปแบบสมัยก่อนก็จะแบบว่าไปดื่มร้านนี้กันมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะก็สนุกดีพี่เล็กทำมากี่เรื่องยุคนั้น10กว่าเรื่องได้มั้งตอนนู้นพี่เล็กตื่นเต้นไหมคะเวลาถ่ายนางเอกสวยๆตื่นเต้นหมดอ่ะคือแบบไม่ว่าเป็นจันดาลายอย่างเงี้ยตื่นเต้นไหมคะไม่เราไม่ได้เข้าไปไอช็อตที่แบบอย่างนั้นมากๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เข้าไปเพราะว่าถ่ายมามันไม่ได้ใช้อยู่แล้วอ่ะมันไม่มีประโยชน์มันจะแบบที่ชุงเดินไปเดินมาเงี้ยพี่ทำไมนะตื่นเต้นไหมเวลาคลิปที่ชุงเดินไปเดินมาไม่เลยเหรอเราว่ามันก็เป็นหน้าที่ป่ะแบบเห็นคิตตี้ชุงอย่างนี้ไม่ตื่นเต้นเลยเหรอก็เฉยๆอ่ะเหรอไม่ใช่ว่าแบบเราแบบอะไรนะแต่แค่มันหัวใจ
มีครับยังมีอยู่แต่ว่าบางทีเราอาจจะแบบคิดแบบเราจะต้องถ่ายยังไงเราจะต้องถ่ายยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราจะเล่าเรื่องยังไงมากกว่าที่จะแบบไม่มีอะไรอย่างนั้นเออนั่นแหละถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆคนฟังอยากจะเป็นตากล้องภาพนิ่งเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมพี่ตากล้องภาพนิ่งในกล่องตำแหน่งนี้เราคิดว่ามีนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นเหมือนแบบพ่วงๆอ่ะเนาะอืมแล้วเราว่ามันเราไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้คือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแหละหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปแต่เราแต่มันก็ทำให้ความใส่ใจไม่ใช่ความใส่ใจแบบว่ามันทำให้แบบงานบางอย่างมีเวลาทำน้อยลงแล้วมันก็อาจจะแบบเดี๋ยวนี้ใช้ iPhone สายภาพนิ่งส่ง PR ไม่หรอกมันก็เลยอาจจะแบบว่าไม่ได้เต็มที่แบบไม่ได้มีเวลาเต็มที่แล้วก็แต่เราอะอยากให้อย่างสมัยนู้นที่เรารู้สึกอะก็คืออยากให้คนอะให้เกียรติซึ่งกันและกันหมายความว่าในกองถ่ายอะไรเงี้ยไม่ว่าเขาจะเป็นคนเสิร์ฟน้ำหรือเขาจะเป็นผู้กำกับหรือเขาเป็นใครก็ตามแบบทุกคนสำคัญเท่ากันหมดเพราะนั้นเวลาที่เราอยู่ในกองถ่ายอะเราอยากคิดว่าแบบเราเจ๋งหรือว่าเราอะไรอย่างนั้นอะไรเงี้ยทุกคนมันเป็นพี่เป็นน้องกันหมดแหละแล้วก็เราว่าเวลาถ่ายรูปมันก็ต้องคือเดี๋ยวนี้มันก็ง่ายขึ้นด้วยแหละแต่ว่ามันก็สะดวกดีว่าแบบเออยิงไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเลือกดีลีทเลือกเก็บอะไรอย่างเงี้ยแต่เราว่าอยากให้พยายามแบบถ้าใครที่จะต้องทำภาพนิ่งกองถ่ายเงี้ยอยากให้แบบพยายามอ่านบทเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีมุมที่เราเห็นอะมันอาจจะเจ๋งกว่ามุมที่มันฉายอยู่ในหนังก็ได้มันเราก็มีส่วนเล่าใช่เพราะว่าในมุมของเราใช่เพราะว่าใช่เลยผมคือเราว่าที่สำคัญที่สุดคืออย่าลืมนะครับว่าช่างภาพช่างคนที่ถ่ายภาพนิ่งให้หนังอะมันคือสิ่งแรกที่คนทั่วไปจะได้เห็นนะจากหนังของคนนั้นๆน่ะหมายความว่าหน้าหนังเลยใช่หน้าหนังอะคือรูปภาพนิ่งนี่แหละที่จะเอามาใช้ก่อนที่หนังจะถูกฉายจริงไหมเพราะนั้นให้ความสำคัญกันนิดนึงให้เกียรติกับคนที่เขาต้องทำตรงนี้นิดนึงอย่าไปแบบว่าไม่รู้ว่าให้อิสระเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่ทำอยู่ก็แบบพยายามตีโจทย์ให้แตกพยายามเข้าใจบทอะไรเงี้ยครับสมัยก่อนพี่เล็กก็ถ่ายเป็นฟิล์มไหมป่ะใช่โอ้โหก็ถ่ายสองตัวขาวดำตัวหนึ่งสีตัวหนึ่งสมัครยากไหมพี่เมื่อก่อนแป๊บนึงครับมันใช้เวลาปรับแป๊บนึงเพราะว่าไอตัวที่เป็นสีเนี่ยเราจะถ่ายที่มันอยู่ในสิ่งที่จะถูกเอามาใช้แน่ๆว่าแบบถ่ายโดยไม่ได้เห็นขาไฟไม่ได้เห็นอะไรจะเห็นแบบตัวแสดงหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วอีกกล้องอีกตัวนึงที่เป็นขาวดำมาส่วนใหญ่เราจะติดเลนส์วายแล้วจะถ่ายเป็นพวกแบบเป็นออกเป็นแบบด็อกคิวเมนต์มากกว่าเห็นเป็นไลฟ์สไตล์ของในหนังในกองถ่ายมากกว่าถ้าแบบเห็นคนแบกไฟอันบัลเลอร์อะไรเดินผ่านโดยที่มีตัวแสดงกำลังยืนคุยกับเด็กแบบชาวบ้านที่มาดูหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราจะชอบบันทึกแบบพวกนี้นี่พี่เล็กเก็บไว้ไหมหรือต้องให้เขาหมดจริงๆหน้ามาผมว่ามันเป็นประวัติศาสตร์เก็บไว้บางส่วนครับเพราะแบบแสดงเนาะมันเป็นประวัติศาสตร์เก็บไว้บางส่วนนะพี่ถ้าเกิดมีโอกาสเนาะพวกนี้เราจะได้ดูแบบบรรยากาศเราอยากทำเราอยากทำมานานแล้วว่าแบบทำเป็นแอกซิบิชันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นแหละมันยังไม่มีจังหวะทำเนาะมันดีอ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่มีแบบโอ้โหบรรยากาศกองถ่ายเดี๋ยวนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้วมั้งพี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆคิดว่ายังมีอยู่นะคะเพราะว่าไมเคิลนะคะไมเคิลเนี่ยเคยลางานไปถ่ายรูปไอ้ถ่ายเขาก็ชอบถ่ายรูปนี่ไมเคิลเฮดเลิฟไมเคิลถ่ายภาพนิ่งเรื่องอ๋อเหรอใช่ค่ะเป็นซีรีส์แต่ยังจำได้สมัยก่อนยังทันคนนี้เราก็รุ่นเก่านะทันถ่ายหนังเป็นฟิล์มอ่ะใช่ที่ต้องโลหมุนแล้วมันไม่มีเสียงฟิล์มวิ่งอ่ะใช่แล้วมันจะมีความตื่นเต้นมากเงี้ยมันมีความนะมันแบบว่าแต่ละบาทแต่ละบาทไปแล้วไปแล้วอะไรเงี้ยขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยนะวะมันมีความฟิล์มหมุนนะบูมตอนถ่ายโอเลกตีภาพไม่กลับมาอีกแล้วแล้วโอ้โหต้องซ้อมแบบคิวคือมันต้องไปมากเพราะฟิล์มมันเป็นฟิล์มอ่ะโอเลกตีนี่ก็20ได้อ่ะนะก็ยังจำได้ว่าพี่โยตั้งกล้องถ่ายภาพไอ้ร้านฉากร้านอะตั้งกล้องเอาฟิล์มจริงๆถ่ายให้มันแบบข้างนอกอะพี่เอตบิดอะถ่ายไปอย่างเงี้ยแล้วแกก็ดูยืนดูแล้วบอกนี่ถ้ากูถ่ายทีวีกูจะเปิดให้มันถ่ายเรื่อยๆทั้งวันเลยแต่นี่มันเป็นฟิล์มไงมันก็ต้องรอแสงรออะไรอย่างเงี้ยจำได้เลยอะมันไม่มีแล้วนะบรรยากาศนั้นถ่ายฟิล์มเรากำลังอยู่กับนักแสดงตุ๊กตาทอง2คนนะคะไม่ใช่ตุ๊กตาทองฮะสุพรรณหงษ์ไม่ใช่ตุ๊กตาหงษ์นะภาพยนตร์แห่งชาติพี่อะไรนะภาพยนตร์แห่งชาติเอ๊ะแต่หนังล่าสุดของพี่
พี่เลยพี่พิมพ์ปากกาพี่หมูพี่เออน่าจะใช้ฟิล์มถ่ายไม่ใช่หรอเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเหมือนจะนะเหมือนจะเหมือนถ้าเราเข้าใจแบบถ้าเราจำไม่ผิดพิมพ์ปากกานั่นเองพิมพ์ปากกาใครนะพี่อะไรนะเรื่องอะไรผู้หญิงล่าสุดนี่ป่ะพี่หนังล่าสุดที่กำลังเข้าอยู่ดาวคนนองเนี่ยป่ะฮะใช่หมอใช้ฟรีป่ะฮะอนถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนดาวคนนองนี่คุณอนงชากำกับผู้หญิงชื่ออนงชาผู้หญิงครับพี่แต่จะมีพิมพ์ปากกาตัวเวระอีกคนหนึ่งเรื่องที่เพิ่งเข้าไปก็คือมหาสมุทรกับสุสานอ๋อน่าจะเป็นมหาสมุทรกับสุสานนะนั่นงั้นได้ที่ได้รางวัลที่ญี่ปุ่นน่าจะใช่พี่ไม่ได้ดูนะน่าจะเป็นแกนานละเข้าที่เฮาแต่เราก็ไม่ดูไม่ทันเหมือนกันไม่ค่อยมีแล้วนะเดี๋ยวนี้อยากดูหนังฟิล์มอ่ะต่อฮะพี่ใครผมมาฮะรายการจดหมายไม่ใช่ละตื่นเต้นหน่อยพี่ตื่นเต้นหน่อยเอาละครับเป็นซองสีขาวนะฮะและตรงตำแหน่งสแตมป์นี่เป็นหมีแพนด้าฟอร์มมบมคนนี้คือมบมเมื่อกี้คือบชบ5ธันวา2559สวัสดีครับพี่ๆดีเจและทีมงานรายการจดหมายเด็กแมวทุกท่านพื้นที่น้อยขอเข้าเรื่องเลยละกันครับพี่ๆเคยตกลงไปในหลุมอดีตกันบ้างไหมครับไม่รู้ว่าทำไมผมเป็นบ่อยเลยเป็นมันทุกครั้งที่เก็บของจัดของแล้วเจอไดอารี่เก่าๆผมเองก็จำไม่ได้หรอกครับว่าเริ่มเขียนบันทึกลงในไดอารี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่พอครั้งนี้ที่เปิดลังออกมาผมก็พบกับไดอารี่ทั้งหมดของผมประมาณ10กว่าเล่มโอ้เยอะนะกองอยู่ในนั้นไม่รู้จะหยิบเล่มไหนก่อนดีพยายามรื้อฟื้นความทรงจำว่าเล่มไหนเก่าที่สุดแล้วก็หยิบมันออกมาพลิกดูคิดว่าเล่มนี้แหละน่าจะใช่มันคือสมุดสเก็ตภาพตอนเรียนถาปัดปี1เทอม2ครับเดาว่าตอนนั้นอาจารย์สั่งให้เราสเก็ตภาพคนรถต้นไม้ไปเรื่อยๆทั้งเทอมแล้วเอามาส่งต่อปลายเทอมซึ่งหลังจากสมุดเล่มนี้ทำหน้าที่ในการเขียนเสร็จมันก็ยังมีที่ว่างเหลืออีกเยอะพอที่จะกลายเป็นไดอารี่ของผมครับผมเริ่มเขียนบันทึกครั้งแรกในวันที่4เมษายน41วงเล็บโอ้โห18ปีมาแล้วคนฟังบางคนอาจจะยังไม่เกิดเลยมั้งฮ่าๆๆๆอย่างที่เกิดไว้ตอนแรกครับหลังจากนั่งอ่านไดอารี่เก่าๆและจมอยู่ในหลุมอดีตอยู่สักพักผมก็พบว่ามันมีเรื่องบางเรื่องที่หายไปจากความทรงจำของผมไปแล้วด้วยซ้ำมานั่งนึกตอนนี้ก็ยังจำไม่ได้เลยว่าเคยมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นกับผมจริงๆหรอซึ่งมันก็คงจริงเพราะผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเขียนไว้ตอนนั้นไม่น่าจะใช่เรื่องมโนแน่ๆวงเล็บเพราะสมัยนั้นยังไม่มีคำนี้เลยฮ่าฮ่าเอาเป็นว่าผมขอตัดตอนเรื่องสนุกๆบางเรื่องมาเล่าให้ฟังย่อๆละกันนะครับ18กรกฎาคมและแล้วช่วงเวลาแห่งความทรงจำก็เกิดขึ้นเมื่อมาถึงค่ำคืนของงานเฟรชชี่ไหนผมซึ่งเป็นพี่ปี2ก็พาน้องๆเข้าไปดูงานกันที่คณะวิศวะวงเล็บตอนนั้นถาปัดยังเป็นเพียงภาควิชาหนึ่งยังไม่ได้แยกคณะออกมาศิลปินที่มาเล่นวันนั้นก็มีสุเมธแอนเดอร์ปังนายสะอาดและพี่แมวจิรศักดิ์ตอนนั้นผมชอบพี่แมวสุดๆออกไปดิ้นซะเหนื่อยแต่ช่วงหลังๆก็เริ่มน่าเบื่อนั่งไปนั่งมากลายเป็นเราได้นั่งข้างน้องนุกหนุยวงเล็บน้องปีหนึ่งตัวเล็กๆน่ารักน่ารักที่เป็นที่หมายปองของพี่ๆหลายคนก็เลยชวนคุยไปเรื่อยๆทำเป็นเหมือนบังเอิญเออทำเป็นเหมือนตั้งในมือเอ้ยตั้งมาข้าเราพอดีเออผมเองก็ค่อนข้างสนิทกับน้องเพราะคอยเทคแคร์มาตั้งแต่เปิดเทอมใหม่ๆหลังๆเริ่มดึกแล้วน้องเขาเริ่มง่วงก็เลยนอนซบแขนเราอ้าวๆทำไมทำอย่างนี้ครับพี่บอยอ้าวทำไมมันมาจบเอาอย่างเงี้ยในฐานะเคยเด็กถาปัดเคยมีน้องน่ารักน่ารักมันซบแขนไหมฮะไม่มีพี่ก็ไม่เคยภาพเวลาเล่าอย่างนี้นึกเป็นเจตเลยเนี่ยโอ้โหหลังๆเริ่มดึกแล้วน้องเขาคงเริ่มง่วงเลยก็เลยนอนซบแขนเราไอเราก็ดีใจบอกไม่ถูกปล่อยเลยตามเลยขนาดเพื่อนน้องเขาแซวเลยแล้วน้องหนุยก็ยังเฉยไอเราก็ไม่สนแต่ไม่นานน้องเขาก็ลุกจนถึงพิธีบายสีสู่ขวัญ น้องเราก็เริ่มเลยผูกแขนให้น้องหนุ่ยเป็นคนแรกแอบภูมิใจเล็กๆแล้ววันเวลาก็ผ่านมาจนถึงวันไปทริปกับน้องของคณะก็เพิ่งรู้ว่า
น้องหนุ่ยเขาชอบไอ้จ๊อบอ้าวน้องปีหนึ่งหน้าตาดีไอ้จ๊อบคนหนึ่งในคณะเห็นเดินจับมือกันไปลงทะเลไอ้จ๊อบไอ้เราก็แฮ่วดิงานนี้โถเมเปลี่ยนเลยเว้ยเปลี่ยนและนั่นเองก็เป็นเหตุผลให้ไอ้บ้าเมที่บอกว่าเลิกเหล้าแล้วกับกินเหล้าซะจนเมามายเลยคืนนั้นเราคือสุราเพราะกับจากทริปเราพยายามไม่คุยกับน้องเขาจนน้องเขาสังเกตได้และมาถามว่าพี่เมย์เป็นไรอ่ะงอนหน่อยเหรอก็เลยรู้ตัวและทำตัวเป็นปกติเป็นพี่ที่ดีต่อไปจากนั้นก็เอารูปน้องเขาที่อัดขยายไว้ไปเคลือบและแอบเอาไปใส่ในล็อกเกอร์เช้าวันต่อมาก็มาเจอป้ายติดไว้ที่โต๊ะเราว่าขอบคุณมากรูปสวยมากเช็ดโต๊ะให้กับมือเลยจากหนุ่ยดีใจจังไว้วันหลังถ้าโต๊ะเปื้อนอีกจะเอารูปไปให้น้องเขาอีกจะได้โต๊ะที่สะอาดมาเป็นสิ่งตอบแทนฮ่าฮ่าฮ่าก็ประมาณนั้นแหละครับน้องเขาไม่ธรรมดาเนื้อความในไดอารี่ที่ผมก็ลืมไปหมดแล้วช่วงนั้นเป็นพี่ปี2แอบรักน้องปี1ซึ่งเวลาผ่านมาจนปัจจุบันสารภาพเลยว่าผมลืมโมเมนต์นั้นไปแล้วไปหมดแล้วจริงๆล่าสุดก็แทบไม่ได้ข่าวจากน้องคนนั้นอีกเลยรู้แค่ว่าหลังจากเรียนจบน้องเขาก็ไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสแล้วก็ได้งานทำได้สามีที่โน่นเลยคนฝรั่งเศสไปแล้วส่วนไอ้น้องจ๊อบส่วนไอ้น้องจ๊อบไอ้น้องจ๊อบที่เคยเป็นแฟนกันตอนปีหนึ่งอะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเลิกกันตอนปี4และปัจจุบันก็สอบเป็นนักบินเป็นกัปตันไปเรียบร้อยวงเล็บแล้วเสียเวลามาเรียนถาปัดทำไมตั้ง5ปีวะได้ดีกันหมดก็นั่นแหละฮะอดีตที่อยู่ในสมุดบันทึกน่าเสียดายเหมือนกันที่ผมเลิกเขียนไดอารี่มาหลายปีแล้วใครจะรู้ว่าวันหนึ่งในอนาคตการได้ย้อนกลับมาอ่านเรื่องราวบันทึกความทรงจำพวกนี้แล้วมันจะทำให้เรามีความสุขได้มากขนาดนี้เห็นทีจบจดหมายฉบับนี้ผมคงต้องไปหาสมุดดีๆสักเล่มมาขีดเขียนๆอะไรไปบ้างแล้วนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนวงเล็บม้าไปทีหลังฮะตึงโปะลาละครับลาไปก่อนสวัสดีครับด้วยรักและคราวรกคราวรกแบบคราวมีคราวนะฮะมบมปลขออภัยลายมือขี้เหร่ที่สุดในบรรดาจดหมายทุกฉบับที่เคยเขียนไม่ใช่อะไรฮะงานเร่งเพราะพรุ่งนี้คือเดทไลน์ของการส่งไปลุ้นจับฉลากฮ่าๆๆพรุ่งนี้เหรออันนี้คือเขาส่งเมื่อวานปล2เกือบลืมฉบับนี้ยังไม่ได้เขียนอะไรถึงจุนๆเลยครับเมื่อไหร่พี่จ๋องพี่บูมจะใช้อำนาจบังคับให้จุนๆมาอ่านจดหมายเด็กแมวได้ครับเออน่าสิผมยังเฝ้ารอวันนั้นอยู่นะครับวงเล็บไดโดมอนก็เช่นกันไดโดมอนก็เช่นกันคือเราจะพาคนฟังไปเลี้ยงไดโดมอนพี่ตั้งแต่โกเจแปน2ปีที่แล้วตั้งแต่เราเริ่มแคทเอ็กปุกแคททำขึ้นแคทอะพี่โอ้โหจริงเหรอเชื่อไม่ได้เลยพี่บอกคนที่ตกใจสดอย่างเดียวไดโดมอนเชื่อไม่ได้ต้องอ้างว่าหาร้านไม่เจอแต่ว่าเราจะทำนะคะเราสัญญาแล้วเป็นสัญญาก็เนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเราจะทำตะก็มีพี่พรบพี่พรบต้องมีพรบอะไรพอแล้วพอแล้วเบอร์อะไรเงี้ยคือมบมเนี่ยเขาก็ไปหามาแล้วเขาตั้งตัวตีเราก็รอดีใจเนี่ยว่าเราจะได้ไปกินไดโดมอนปรากฏว่ามบมก็จะทิ้งดิเออก็วันก่อนมาประกาศแล้วว่าเราจะไปกินกันเองไหมพี่ก็ไปลงชื่อมาแล้วว่าพี่ขอไปด้วยเออยังไม่ได้ไปไดโดมอนก็ดูโดเรมอนไปก่อนเดี๋ยวจะมีภาคใหม่มาเออจริงเหรอไม่น่ามันก็ต้องมีมาตลอดแล้วพี่ผมไม่เลยเริ่มแสดงความชอบโดเรมอนออกมาแล้วเราชอบจริงๆเราชอบจริงๆเราชอบสุดๆเลยอะเสื้อการ์ตูนสมัยตั้มโอรีเทิร์นเราไม่เคยใส่เสื้อโดเรมอนแม่เหมือนโนบิตะแต่เราชอบโนเบลโดเรมอนมากเราชอบหนังการ์ตูนโดเรมอนมากชอบตัวไหนคะหรือว่าชอบการ์ตูนชอบหมดเลยเราดูน้ำตาไหลอะแม้แต่เสื้อยังใส่โดมอนเลยเด็กยามนี่ว่ะเด็กยามนี่ว่ะไม่เคยมีกระเป๋าโดมอนตอนเรียนโอ้โหไม่เคยมีเสื้อโดมอนชอบโฟลิปเป็นไงล่ะแก่มากโฟลิปโอ้โหผมต้องแพ็กชิโน่เออแพ็กชิโน่โอ้โหมีไหมพี่เล็กมีแพ็กชิโน่ไหมไม่มีฮะจริงๆเกย์มันจะต้องมีแบบเข้าใจนะขนมั่งหรือว่าแก่แต่เบื่อเลยอะอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะโอ้680บาทโอ้สมัยนั้นแพงนะแพงมากพี่680แล้วซื้อเหรอคมสันซื้อเหรอก็มีตัว2ตัวแคชิโนนี่เป็นเขาเรียกอะไรนะสปอนเซอร์ให้วงชาตรีด้วยอ้าวเหรอเออผมจำได้เพราะมีรูปวงชาตรีทำท่าอย่างเงี้ยแล้วใส่ชุดแคชิโนมีร้านอยู่เสียบเซ็นเตอร์เสียบเซ็นเตอร์
ชูลาบนะยุคเรากี๊เออไม่รู้จักเลยอ่ะเกิดมาช็อกโกแลตบูมไม่ทันเหรอวะไม่ทันทันสยามอ่ะสยามสแควร์ไม่ทันเหรอไม่ทันเหรอทันโดมอนสยามสแควร์ตอนนั้นเป็นแบบรุ่นบูมนี้บานาน่าแล้วอ่ะบานาน่าคืออะไรบานาน่ารีพับลิกเป็นเสื้อยืดที่มีกระเป๋าอะไรมันของนอกแล้วเป็นพวกนี้ดีไซเนอร์ไทยนะเออแบรนด์ไทยแล้วก็แบรนด์ไทยแบรนด์ไทยหมดเลยนะแบรนด์ไทยตอนนั้นจะไม่รู้จักยังไม่มีเกย์ฮาวตอนนั้นอ่ะเออยังมีพวกเนี้ยโดมอนเลย์เอาเออเลย์เอาอีกห้อนึงไม่รู้จักโดมอนเลย์เอาโปลิสแพคชิโน่ชูลาบนี่ต้องข้างหลังมีเขียนอย่างงี้ชูลาบเหรอใช่พี่เสื้อเขาจะเขียนข้างหลังเด็กบูเด็กบูเออบูติกนี่คือนั่งบันไดสยามสแควร์อะไรบ้างโอ้ยทันผมเด็กผมเด็กเฮลอ๋อพี่บอยเด็กเฮลเด็กเฮปเฮปติกเฮปติกคืออะไรวะรวมกันทั้งบูติกกับเฮฟวี่เฮปติกต่ออีก10นาทีครับอุ้ยพี่บอยเฮ้ยเร็วมากเลยอ่ะเราบอกว่าเราจะเปิดเพลงใหม่เออเปิดไหมเปิดเพลงดีกว่าที่เป็นตรงหน้าเออเออเออครับแล้วก็กลัวจะไม่ทันเลยตอนท้ายไปแล้วเราได้ทำไมอ่ะแล้วก็อ่านตอนกลัวจะไม่ทันเลยเดี๋ยวได้ทันไหมเปิดเพลงก่อนเลยมันคือเพลงอะไรนะพี่บอยเพลงล่าสุดเพลงพระศรีพลครับพรปีใหม่ก็วงโดยวงไฟเดย์อ๋อที่ว่าเป็นโปรเจกต์ของแคทใช่ไหมไม่ใช่ฮะเป็นโปรเจกต์เล่นโปรเจกต์แคทเนี่ยกำลังทำเหลือยังไม่ครบขาดอีก6เพลงค่ะแล้วนี่คืออะไรอ๋อพี่บอยอยากทำวง Friday ทำไปอ๋อเออฟังดีกว่าเพิ่งทำเสร็จเลยครับอุ่นๆเลยไม่มีคนชวน Friday ก็เลยทำเองชวน Today ยังไม่ส่งเลยเนี่ยตามอยู่ตามใครล่ะ Today ทำเองอะไร Still on my mind ครับยังไม่ส่งพี่เล็กของยังฮะไม่ได้ทำอ๋อไม่ได้ทำอ่ะเล็กยุ่งงานเยอะ Friday ก็ไม่ได้ร่วมงานกันมานานแล้วด้วยมันก็เป็นเพลงที่กลับมาทำดนตรีด้วยกันหลายปีแล้วเหมือนกันเนาะครับนี่ใช้เวลานานไหมพี่บอยทำโปรเซสมันไม่นานก็ประมาณ2อาทิตย์ครับก็เดี๋ยวของพี่บูมของไว้เปิดในคลื่นนะใช่เดี๋ยวเอาไว้เปิดเลยใครที่อยากฟังก็โทรมาขอได้ใช่เราจะใส่ไว้เดี๋ยวจะมีเพลงนี้เวอร์ชันของเยลโล่ฟังอีกอันหนึ่งด้วยเป็นอะคาเปล่าดีจะได้มีเพลงพรปีใหม่เยอะๆมันยังไงครับบ่าวอ่ะน่าจะดีอ่ะท่านสั้นนะฮะเดี๋ยวพี่บอยมีโปสการ์ดก่อนจะหมดช่วงนี้ครับเป็นครับโปสการ์ดรูปแมวนะฮะจากคนเดียวกันเหรอแต่มี2อันอ๋อเอ๊ะไม่เอ๊ะเขาส่งมาด้วยกันนะครับอ๋อ2คนแต่ฝากมากับของน้องใหม่นะฮะทำไมหัวเราะเลยฮะก็เชิญพี่บอยอ่านให้ได้เรียนพี่ๆรายการจดหมายเด็กแมวและดีเจทีมงานแคทรีโดทุกท่านสวัสดีค่ะโปสการ์ดฉบับนี้ไม่ได้ส่งมาเพื่อหวังของขวัญจับฉลากแต่อย่างใดจริงๆนะคะเชื่อแต่อยากให้ของขวัญกับซานต้าแห่งแคทรีโดเป็นการตอบแทนที่ซานต้าได้มอบความสุขความสนุกความสดใสในตลอดปีที่ผ่านมาอยากให้พี่ๆดีเจใส่มันคืออะไรฮะตอนจัดรายการนั่งดูไลฟ์คงน่ารักน่าดูตายแล้วอ๋อไอ้หมวกใช่ไหมชุดนะฮะเป็นชุดหรือว่าเป็นแค่หมวกฮะดูแววน่าไม่น่าจะมีแค่หมวกนะฮะหมวกฮะถ้าไม่มีแค่หมวกในกีบนะเนี่ยคือมีถุงเท้าด้วยอ๋อไม่ใช่สุดท้ายนี้ขอให้พี่ๆทุกคนแฮปปี้และมีความสุขมากๆจะดีเหรอฮะฮะไอเจดไปครับและอยู่กับพวกเราเป็นนานๆนะคะรักรักเมอร์รี่คริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเอียร์นะปลอมาด้วยกันกับยูริค่ะอ๋อเป็นหมวกแบบเยอะมากจากน้องใหม่นะครับนี่คงฝากเดี๋ยวฝากไว้ให้แบบช่วงอื่นเนาะนะเออน่ารักมากน้องใหม่โอ้โหหมวกเยอะมากไอ้เจใส่แล้วเหมือนพวกเจลกระบิงเจลกระบิงว่ะเหมือนในสโนไวท์อ่ะให้พวกคนแคร์มีอีกฉบับหนึ่งนะครับทูซานต้าทุกๆท่านดีเจและทีมงานแคทรีดิโอให้คนอื่นมาเยอะแล้วเราอยากให้เธอบ้างถือเป็นของเล็กๆน้อยๆตอบแทนซานต้าที่มอบความสุขความสนุกความสดใสในตลอดปีที่ผ่านมา
และเราหวังเล็กๆว่าจะมีคนใส่มันตอนจัดรายการนั่งดูไลฟ์คงน่ารักน่าดูและสุดท้ายนี้ขอให้ซานต้าทุกท่านมีความสุขในวันคริสต์มาสและปีใหม่ตลอดปีตลอดไปขอความสุขจงสถิตอยู่กับท่านรักคนบ้าที่ศรีธัญญาเรียกคนไข้อ๋อน้องคนนี้นี่เองขนาดคนบ้ายังเรียกว่าคนไข้อ่ะไหนอ่ะแล้วของน้องคนบ้าชื่อน้องยูรินะฮะอ๋อปลมาด้วยกันกับพี่ใหม่ค่ะอ๋อคือทั้งสองคนนี้พุ่นกันพุ่นกันอ่ะเดี๋ยวเราใส่ให้นะฮะใส่แล้วฮะอืมใส่แล้วใส่แล้วเดี๋ยวดิใส่หูฟังอยู่อ่ะผมเห็นหมดแล้วนั่นเหรอเดี๋ยวหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะใส่จัดชั่วโมงหน้าด้วยนะใช่เราจะใส่เดินแบบเดี๋ยวเราจะเดินอยู่ในออฟฟิศเลยไอ้กินเราทำไมไอ้กินเราทำไมใส่ไม่ได้อะติดหูฟังคุยอย่าเรื่องมากดิเดี๋ยวจะใส่โอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนฮะพี่ใส่แล้วไม่เหมือนซานต้าเหมือนเอลฟ์มากกว่าเหรอลุงนี้ใส่เสื้อแบบให้มันแดงขาวนะอาจจะยังไม่ได้นะอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนฮะครับผมจดหมายเด็กแมววีวิโอเลตบ้านอยู่ลาดกระบังไปแคดเอ็กซ์โปค่ะนะพุลิแคดอยู่เชียงใหม่ไปแคดเอ็กซ์โปด้วยครับผมต้าพาดอกบ้านอยู่ฝั่งทนไปงานแคดเอ็กซ์โปครับมณฑลจีราบ้านอยู่สมุทรปราการก็ไปแคดเอ็กซ์โปครับบ้านไกลแค่ไหนพวกเขาก็ไปเจอคุณใกล้ๆแคดเอ็กซ์โป 3Dใกล้เข้ามาแล้ว 4-5 กุมภานี้สวนสนุก Wonder World รีบชวนคนใกล้ตัวไปซื้อบัตรก็ว่าจะรอซื้อตอนใกล้ๆอ่ะอย่ารอช้าหมดอดไปรอใบเสร็จเฟปซี่59บาทแลกซื้อบัตร800บาทจ่ายปกติ 1,500 บาทที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ใกล้บ้านสนับสนุนโดยนาทีนี้เฟปซี่เท่านั้นร่วมสนับสนุนโดยฟูมูล Create Your Journey เติมให้เต็มทุกประสบการณ์ผลิตภัณฑ์อาหาร CP เติมชีวิตที่ดี Honda Super X The Unblocker ได้เวลาปล่อยของคุมมงไทยแลนด์โดยบริษัท ICC International จำกัดมหาชนย้ำครับเต็มๆใหม่รสหมึกมะนาวเปรี้ยวแซ่บหมึกเน้นๆ BC Terro Entertainment จดหมายเด็กแมวชั่วโมงที่3ครับกลับมาแล้ว บรรยากาศซานต้ามีคุณฟังบอกว่าเหมือนโรงงานซานต้า ที่ขั้วโลกเหนือ โอ้โหตายแล้ว แต่เหมือนจริงนะอากาศเย็นด้วยเนี่ย แต่มันหนาวอ๋อเราเปิดแอร์เราเปิดแอร์12องศาได้บรรยากาศแบบโคตรโลกเหนือนะเริ่มที่ใครพี่บอยใช่ไหมพี่บอยเนี่ยนั่งเล่นเกมตามผมใช่ไหมใช่ครับกวางไปผูกไอ้ไม่ใช่พูดอะไรเจดไปผูกกวางข้างนอกก่อนเดี๋ยวมันวิ่งหนีเดี๋ยวให้ไปส่งของเลยไม่ใช่กวางไปผูกเจดนะครับเมื่อกี้มีเจลกระบิงผมขออภัยด้วยผมไม่ได้ยินตอนท้ายชั่วโมงที่แล้วที่เล็กเล่นมุกจิงกระเบลเจลกระบิงอะไรผมแก้ไม่ทันเพิ่งไปอ่านทวิตเตอร์ถึงเห็นจริงเหรอฮะ19ธันวาคมนี่พอเห็นเป็นภาพกระดาษพิมพ์ดีดอย่างนี้รู้เลยนะว่าใครคุณซิงนั่นเอง19ธันวาคม2016อันนี้คือของขวัญเขาส่งมาใช่ไหมฮะใช่ครับเต็มบ้านหมดแล้วอะเรื่องของพวกเนี้ยไม่รู้ทำไงแล้วเนี่ยสวัสดีครับพี่ๆจดหมายเด็กแมวฉบับนี้ขอพักจากเรื่องราวการปีนเขาไว้ก่อนเพราะเขียนไม่ทันฉบับนี้มีของขวัญมาจับฉลากกับเขาด้วยเหมือนกันอ๋อฝากมาจับฉลากนะแต่เนื่องด้วยผมเคยได้ของขวัญจากพี่บูมมาแล้วถึง2ครั้งเพราะฉะนั้นในการจับฉลากรอบนี้วงเล็บถ้ามีผมขอสละสิทธิ์ร่วมรับของขวัญ นะครับโอ้โหอะไรมันจะหล่อขนาดนั้นวะเนี่ยหล่อจริงให้โอกาสคนอื่นๆที่เป็นแฟนรายการทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าที่ยังไม่เคยได้ของรางวัลได้มีโอกาสครับใจพระของขวัญที่ผมส่งมานี้ใจจริงอยากจะไว้ให้พี่ๆดีเจจับกันครับเพราะถ้าผู้ฟังหรือแฟนรายการได้ไปเดี๋ยวมันจะไม่ฮาฮ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความปรารถนาของผมตั้งแต่ย่อหน้าแรกก็ขอให้อยู่ในดุลพินิจของทางรายการตามแต่จะเห็นสมควรครับผมว่ามันจับดีกว่านะนะคือว่าน้องซิงเนี่ยถ้าจับชื่อน้องซิงได้เนี่ยไม่ได้ของขวัญแต่ของขวัญน้องซิงเนี่ยมาจับให้คุณผู้ฟังคนอื่นๆดีกว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะตกลงตามนั้นครับ จับฉลากหรือแลกของขวัญกันแน่นะแต่มันมีจับจริงฮะจดหมายมันไม่พอไม่ใช่หรองงแงอะไรกล้องเฮ้ยกล้องตกโอ้ยเอาละครับเอาละครับขลังอ่ะขลังคนนี้กำลังดูนี่กำลังเหวี่ยงเลยนะคะมันหล่นไม่ได้ไงอ่ะไม่รู้อ่ะถ่ายอะไรเปล่า
นั่นไงเมื่อกี้บอยพูดเรื่องอะไรนะหรือจดหมายจ่อไปมันจะเป็นจดหมายมันจะไม่มีไงอ๋อตั้งใหม่พี่กิ่งตั้งพี่ตั้งให้พี่ตั้งให้จริงติดตรงนี้อีกอันหนึ่งนะใช่นะต้องมีมุมนี้ใช่คราวนี้หลบไม่ได้อะถั่วต้มเลยตรงนี้มันคือหลักการวางกล้องสองข้างมันต้องใช่อย่างเงี้ยมันถึงจะหลบไปไหนไม่ได้แค่ตรงนี้มันเป็นสี่สี่กล้องเลยดีแล้วได้ออกกล้องกันหมดอย่างเงี้ยออกกล้องฉบับนี้ขอพักฉบับนี้ขอพักเบรกเรื่องราวของข้าวหวานกันสักหน่อยเพราะเมื่อวันก่อนโดนอ่อยด้วยของอร่อยย่านประชาชื่นที่มีเด็กหญิงแก้มมึนๆวงเล็บเดี๋ยวมันไม่คล้องจองพาไปตะลึงถึงที่โหเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ไปแค่ขึ้นเขาแล้วเนาะเขามีแบบไปกินข้งกินข้าวเข้าเมืองนั่นคือที่มาของความอร่อยกว่า40ปีน้ำนี้คือหมูกรอบนายไซกำลังหิวเลยอ่ะร้านนี้ของเด็ดร้านนี้เด็ดจริงหมูกรอบนายไซอยู่ริมถนนประชาชื่นครับร้านเป็นห้องแถวตึกอาคารพาณิชย์ทั่วไปอยู่แถวซอยไหนจำไม่ได้หน้าร้านที่ได้ไปคือต้องเข้าแถวต่อคิวกันเลย แถวไม่ยาวเท่าผัดไทยประตูผีแต่ความอร่อยนั้นดีกว่ามากมาย ไปยังไม่ทันจะเที่ยงหมูแดงหมดแล้วแต่หมูกรอบที่เป็นไม้เด็ดยังอยู่ยืนเข้าแถวหน้าร้านเสียงมีดอีโต้ที่ลงฉับคลื่นเสียงที่ได้รับทำให้รู้สึกถึงความกรอบสนั่นมันเล่าอะไรตอนนี้เนี่ยสิสะเทือนไปถึงกระเพาะหมูเนื้อนุ่มๆกับหนังกรอบๆ กรอบแค่ไหนนึกถึงแคบหมูไว้โอ้โหกรอบได้ใจขนาดนั้นเคี้ยวทีนี่เสียงกรอบดังสนั่นวงเล็บฟันหักเอ้ยไม่ใช่น้ำราดกลมกล่อมละมุนลิ้นคาติดเค็มไปนิดหนึ่งสั่งพร้อมต้มจับฉายรสกลมกล่อมเช่นกันจานเดียวพอจะต่อเดี๋ยวยาวต่อรถเมย์ไปใต้ดินต่อใต้ดินมาโผล่สุขุมวิทที่น่าจะมีรถน้อยลงสักนิดเพราะคนนำอยากปิดคอสด้วยของหวานปริมาณน้ำตาลเท่าไหร่อย่าไปสนเดินดุ่มๆ มาผ่านผู้คนหันมาอีกหนอ้าววาร์ปมาร้านบิงชูแล้วเนื่องด้วยเราสกิลน้อยด้านของหวานเอาเป็นว่าอร่อยดีชอบนะว่างๆไปกินกันอีกกินบิงชูอิ่มหนำเดินกลับกันไปซอยคาวบอยเอ้ยข้างๆซอยคาวบอยที่มีห้องใหญ่ๆชื่อว่าเทอร์มินอล21ห้างใหญ่ๆห้างใหญ่ๆชื่อว่าเทอร์มินอล21เลยเดินเล่นกันมันๆหาของทานต่อขึ้นมาถึงชั้นบนร้านอาหารมากล้นแต่พอมีคนกินอวดเราเลยต้องมาจัดสักหนร้านที่ว่าคือพิซซ่าที่ไม่ได้อยู่วงพราวแต่เป็นของคาวแสนอร่อยโคโนพิซซ่าคือชื่อที่รอคอยมาลองสักหน่อยอยากรู้ว่าเป็นยังไงโคโนพิซซ่าเป็นพิซซ่าที่อยู่ในรูปกรวยครับคือเป็นขนมปังพิซซ่าที่ทำเป็นกรวยแบบไอศครีมแต่ใส่พวกหน้าพิซซ่าและมอสเซอร์เรลล่าลงไปหลายๆชั้น แล้วก็เอาไปเข้าเครื่องอบเออเลยไม่เคยได้กินร้านเนี้ยเดินผ่านหลายที่แต่ยังไม่ได้ลองบาปกรรมแต่ใส่ขอย้ำแต่ใส่หน้าพิซซ่าและมอสซาเรลล่าลงไปหลายๆชั้นแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องอบออกมาหอมน่ารับประทานรสชาติก็พิซซ่าเลยครับฉ่ำๆซอสกับชีสเยิ้มๆยืดๆต้องเป็นพิซซ่าอยู่แล้วมันเป็นอะไรล่ะมันจะออกมาเป็นสุกี้ได้ยังไงมีหลายหน้าหลายรสให้เลือกทานเสียอย่างหนึ่งที่ซอสมีน้อยชนิดไปหน่อยมีเพียงซอสมะเขือเทศเท่านั้นแต่รวมๆแล้วถือว่าอร่อยมาตามรอยคุณทะเลศเดี๋ยวเราลองจะลองเอาละฉบับนี้หมดเรื่องเล่าเอ้ยหมดเรื่องเล่าคือเล่าแบบสุรานะฮะแต่ยังมีต้องอ่านต่อเรื่องเอาละฉบับนี้หมดเรื่องเล่าเอ้ยหมดเรื่องเล่าแต่ยังมีเราอยู่และยังพอมีเรื่องเบียร์ที่ยังไม่ได้เล่าสู่อีกนิดหน่อยลงรูปด้วยอ่ะจริงเหรอรูปอะไรหมูกรอบหรือว่าพิซซ่าหมูกรอบใช่ไหมตายเลยครับอย่างนี้หมูกรอบร้านนี้อร่อยแต่พี่เล็กไม่ได้ทานแล้วเนี่ยฮะใช่โอ้โหแต่หน้าตามันหล่อมากใช่ในไซนี่คือหนึ่งในที่จะจักเหมือนกันผักดองให้ด้วยนะหน้าตาหล่อมากเลยฮะใครมันลงเนี่ยใจร้ายจริงๆมันนั่นแหละครับคนเขียนนั่นแหละครับ และยังพอมีเรื่องเบียร์ที่ยังไม่ได้เล่าสุดนิดหน่อยเอาไว้ให้ผู้อ่านคอยรอฟังกันรอบต่อไปส่วนซานต้านั้นก็ไม่รู้จะเขียนอะไรถึงเอาเป็นว่าขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีมีจดหมายมาให้อ่านกันเจอกันงาน Cat Expo ขอพระเจ้าอวยพร
แมวเปอร์สิงปลอผ้าหมึกยังใช้อันเดิมเพิ่มเติมคือคนข้างๆสิงปลอ2เกือบลืมขอบคุณพี่บูมและพี่ๆรายการจมดมสำหรับของขวัญจับฉลากรอบที่แล้วมากๆครับนี่คงเป็นผลของการรีบปั่นต้นฉบับส่งให้ทันเวลาแน่ๆฮ่า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 ขอบคุณมากนะคุณสิงเดี๋ยวเราจะเอาไว้จับนะตุ๊กตาลูกจริงจริงจริงมาทั้งจดหมายแล้วก็มีหมูกรอบมาด้วยแต่คงพีคแน่ดูเลยเนาะใช่ต้องมีปลากรอบให้พี่เล็กด้วยมีทั้งหมูเป็นปลามีปลากรอบด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวให้เอามาให้หมดเลยปลากรอบเป็นภาพประกอบคนเซ็งอ่ะชอบแต่พี่ชัยชอบผมมีผมชอบครับคุณบอยฮะเยี่ยมเลยฮะหมูทำประกอบในใส่นี้ทันกันละกันไม่ได้กินนานมากอยู่ของประชาชื่นจมชบตปจดหมายฉบับต่อไปสวัสดีครับพี่ๆและสวัสดีเหล่าผีๆเฮ้ยๆๆอันนี้มันอะไรวะจริงเหรอสวัสดีครับพี่ๆและสวัสดีเหล่าผีๆที่อาจได้หยิบจดหมายนี้โดยบังเอิญพี่บอยพี่ๆอย่าเพิ่งตกใจว่าจู่ๆทำไมผมถึงกล่าวถึงผีๆตั้งแต่ต้นฉบับเลยคือช่วงนี้ผมมีอาการฝันแปลกๆผมมักจะฝันเห็นผู้หญิงแปลกหน้าที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนความฝันของผมคือขอใส่หูฟังหน่อยนะฮะหมวกออกก่อนไหมฮะใส่หมวกแล้วดูไม่น่ากลัวแล้วทำไมเราต้องน่ากลัวความฝันของผมคือ เธอคนนี้จะมานั่งมองผมเวลาหลับเสมอไม่ว่าผมจะไปนอนที่ไหนก็ตามเฮ้ย ผมจะพบภาพเธอมานั่งเฝ้าทุกครั้งในยามที่ผมหลับตาลงแม้ว่าในบางคืนผมจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจนั่งสงบสติอารมณ์ตัวเองไม่ให้เคลื่อนไหวสวดมนต์ให้ใจสงบอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาให้เธอคนนั้นพอหลับตาลงอีกครั้งหัวถึงหมอนเมื่อไหร่เธอก็จะมานั่งยิ้มให้ผมเสมอโอ้โหเสียงพี่มันได้โอเคได้ฮะจนบางก็ไม่ได้นะฮะจนบางทีผมก็เริ่มคิดว่าไอ้อาการฝันแปลกๆที่ผมกำลังเป็นอยู่มันคือภวังค์อะไรพิเศษหรือเปล่าหรือแค่อาการจิตฟุ้งซ่าน แต่ถึงอย่างไรก็เถอะว่ามันจะเป็นฝันหรือจริงผมก็ไม่เคยรู้สึกกลัวเธอเลย กับรู้สึกอบอุ่นเธอด้วยซ้ำที่สำคัญการได้เห็นภาพฝันถึงเธอบ่อยๆผมค้นพบว่าเธอหน้าตาน่ารักทีเดียวเชียว นะครับไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยหน้ากลมๆผมยาวๆรูปไว้ด้านหลังคิ้วดกจมูกโด่งตาเล็กๆแต่ไม่ถึงกับตาตีเอาเข้าจริงๆเธอเหมือนจะเป็นสาวในสเปคผมเสียด้วยซ้ำแต่ก็นั่นแหละครับไอ้ภาพฝันกึ่งจริงกึ่งเสมือนแบบนี้มันทำให้ผมไม่เคยหลับสนิทเลยสักครั้งพี่ๆว่าผมควรจะทำยังไงดีให้กลับมานอนหลับสนิทได้เหมือนเดิมให้กลับมานอนหลับสนิทได้เหมือนเดิมครับขอบคุณสำหรับคำชี้แนะครับเอาไว้ถ้าเจอผีที่แน่ชัดกว่านี้ผมจะเขียนมาใหม่ครับปีโป้คนเดิมเพิ่มเติมคือฝันแปลกๆปลอพี่คิดว่าสิ่งที่ผมกำลังเจอเธอเป็นผีหรือแค่ผมคิดไปเองปลอ2และถ้าพี่ๆเจอแบบผมพี่จะทำยังไงครับปลอ3ถ้าไม่เคยเจอฝันแปลกๆแบบผมขอให้พี่ได้มีโอกาสได้เจอกันทั่วหน้านะครับเฮ้ยโอ้โหหัวข้อนี้ไม่รู้จะตอบไงนะไปไม่เป็นเลยฮะอาจารย์ก็ไม่เจอก็ได้ไม่เป็นไรน่ารักยังไงไม่ต้องเจออาจารย์ก็ไปสัมผัสจริงๆนะฮะในเรื่องไล่ผีเนี่ยนะฮะคือผีหรือเปล่าแต่ยังหรือเนื้อคู่แต่อย่างแรกเขาไม่ได้มาทำอะไรใช่เขาบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยคือเขาถ้าสมมติเป็นผีจริงๆอะนะอย่างมันจะเขาจะมาดีอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มาให้เรากลัวใช่คือหนึ่งนะเขาไม่ได้มาทำอะไรเราสองเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะเหมือนในสเปคสามเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรก็ปล่อยเบอร์ให้มีต่อไปแค่นั้นเองหรือเปล่าโยนเนมหรือเปล่าจีบได้ปะ
ไม่รู้อ่ะจะจีบยังไงไม่ต้องจีบแล้วมั้งถ้าเขามาขนาดเนี้ยไม่เป็นหมายความว่าก็ลองคุยกับเขาดูคนละมิติอย่างนี้คือน้องผู้หญิงคนนั้นก็อาจจะฝันถึงคุณปีโป้อยู่ใช่แต่ผู้ชายคนนี้มันนั่งมองอยู่ได้ตอนก่อนนอนเนี่ยว่าแบบทำไมกูนั่งทีไรไอ้นี่มันนอนข้างๆทุกทีเลยหรือเปล่าหรือเขาก็กำลังทุกข์อยู่แล้วก็เขียนจดหมายไปปรึกษาในโลกของเขาอยู่หุยรายการจดหมายเด็กแมวโลกเสมือนหุยนี่มันแบบแดนสนธยาทวายไรโซนแต่เรายังไม่ต้องถอดหมวกกันใช่ป่ะตอนผมเริ่มชินแล้วครับพี่เปิดไฟแล้วครับเปิดไฟฮะเปิดไฟโอเคแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆอะเนาะไม่รู้เลยอันนี้ให้คำปรึกษาอะไรไม่ได้อย่างที่นั่นแหละฮะสามข้อสี่ข้อที่เราว่าน่าจะต้องทำบุญทำสังฆทานอะไรเงี้ยเราชอบฝันซ้ำๆกันป่ะบอกว่าเหมือนแบบไปที่ที่นึงเลยที่เราไม่เคยไปอ่ะไม่เคยไม่เคยอ่านหนังสือเจอแบบว่าเออมีเคยมีคนฝันว่าแบบชอบไปที่นั่นเนี่ยแล้วตอนสุดท้ายเป็นไงตอนสุดท้ายคือบุมกลัวไงบุมก็เลยไม่อ่านต่ออะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบมันเหมือนเขามาคุยกันว่าเขาแบบเออคนนี้ก็ฝันคนนู้นก็ฝันอะไรอ๋อเป็นแบบเขียนจากเรื่องจริงกันเหรอใช่มันประตูในพันทิปพี่ที่คนแชร์กันว่าคือเขาเคยฝันว่าเขาชอบฝันไปในที่ที่เขาไม่รู้จักแล้วก็ฝันอยู่ซ้ำๆๆๆแต่บูมไม่ได้อ่านตอนจบแต่ว่าเคยมีคนมาบอกว่าเออเขาฝันเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่เคยแบบว่าฝันตื่นขึ้นมาแล้วพยายามอยากจะฝันต่อแล้วหลับแล้วฝันต่อได้ป่ะไม่เคยฮะเราเคยได้ครั้งหนึ่งพี่อยากฝันต่อเออแล้วฝันต่อได้ครั้งโหเรื่องอะไรก็ไม่รู้เลยอ่ะตอนเด็กๆแต่จำได้ว่ากำลังหนุกเลยอ่ะแล้วตื่นขึ้นมา แล้วก็เลยแบบ แล้วก็เลยแบบหลับแล้วพยายามคิดถึงตอนนั้นแล้วก็ต่อแต่ได้ครั้งเดียวไม่เคยฮะส่วนใหญ่ฝันแล้วตื่นแล้วก็ลงมาเป็นเรื่องอื่นแล้วบุมชอบฝันบุมเป็นผู้ร้ายเฮ้ยแต่เรื่องฝันก็เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องฝันนี่ถึงบุมใช่ไหมพี่มันโหดมากแบบว่าเหมือนแบบทำให้ใครตายอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วก็แต่นึกไม่ออกอะตื่นมาแล้วก็นึกไม่ออกแปลว่าติดตั้งสนึกบูมเนี่ยมันรู้บูมเป็นคนรู้ตัวว่าบูมทำผิดใช่ลึกๆอะลึกๆสำนึกในจิตใจอะมันมีสำนึกอยู่พี่ยังมีอ๋อยังมียังมีอยู่ฮะอ๋ออย่างนี้เรียกว่ายังมีนะความจริงมันรู้สึกว่ามันแฮปปี้เกินไปต้องไปบาลานซ์ในฝันให้มันจิตใต้สำนึกเลยบาลานซ์ได้วิธีให้เป็นคนร้ายโดนไล่ล่ามีไหมพี่บอยเคยไหมฝันถึงอย่างเงี้ยนอนต่อได้อะไรเงี้ยเอานอนต่อเคยฮะทำได้ด้วยเหรอฮะเคยเฮ้ยทำไมมันจะดูทำกันง่ายๆก็แบบฝันต่อใช่ป่ะฮะเออแบบเจอคนที่อยากเจออย่างเงี้ยนี่ฝันต่อได้นิดหน่อยเหรอแบบนอนแล้วก็แบบเดี๋ยวขออีกอะไรเงี้ยเหรอโอ้ไม่เคยเลยอ่ะไม่สามารถลูกปลุกตื่นมาแล้วก็นอนต่อชื่นไปหาแม่ก่อนแป๊บนึงเอ๊ะหมายความว่าก็เร็วๆนี้สิอ้าวคนอ้าวแม้แต่ในฝันผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยทำไมก็เร็วๆนี้เออแต่ว่าฝันน่ะสีหรือขาวดำเออผมฝันสีใช่ไหมผมมีข้อพิสูจน์ของผมตอนเด็กผมเคยฝันว่าตัวเองเป็นอุลตร้าแมนแล้วเป็นตัวสีน้ำเงินอ๋อโอเคงั้นจบจำไม่ได้คือไม่เหมือนอุลตร้าแมนตัวอื่นน่ะพี่เล็กสีหรือขาวดำเชื่อป่ะเราไม่เคยแน่ใจเลยนี่ผมก็เลยนึกเลยนะเนี่ยที่บูมฝันล่าสุดเนี่ยเพราะเขาบอกฝันเป็นขาวดำใช่ไหมเขาบอกว่าในความฝันจะเป็นขาวดำล่าสุดบูมฝันเห็นงูเขียวเลื้อยผ่านตัวไปเลยนานยังไม่นานค่ะเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยฝันเห็นงูเว้ยแต่นี่มันเป็นงูเขียวพี่มันไม่ได้แบบว่าอะไรเลยก็นี่แหละงูอะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะงูเนี่ยอะไรก็ได้ทั้งนั้นขึ้นชื่อว่างูอ่ะใช่ขอให้เป็นงูในฝันน่ะจบทหารสองรอบแล้วค่ะรอบเมื่อ3เดือนที่แล้วอีกรอบนึงค่ะ2ครั้งแล้วเหรอใช่ค่ะพี่จ่องบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นเบียร์ฮะเป็นเบียร์ยี่ห้อนึงเรื่องงานให้คิดงานอะไรอย่างเงี้ยดูพัวพันมี2ครั้งนะไม่ใช่9ครั้งเป็นน้องนายอย่างงี้เอานะอุ้ยเห็นมันพั้มเพ้อแล้วสองครั้งนี่งูตัวเดิมไหมงูเขียวเหมือนกันไหมอาจจะเป็นตัวเดิมนะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ดูสวยอะค่ะนั่นแหละถ้าอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าอันนี้เรื่องแปลกมากเลยแล้วเราไม่แน่ใจว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องแปลกมากสมัยเมื่อแบบ10กว่าปีที่แหละโอ้โหนานแล้วฮะแบบเราอยู่ในหมู่บ้านตอลมโชคในช่วยสี่อะแล้วเราก็เปิดร้านอาหารเล็กๆเป็นตึกแถวนี่แหละ
สมัยก่อนยังไม่ได้มีโทรศัพท์มือถืออะไรกันเลยแล้วเราจำได้ว่าเจองูอ่ะงูหลามอันนี้งูจริงๆนะในชีวิตจริงอ่ะแล้วก็เหมือนว่าเจอข้างหน้าแล้วเหมือนคนจะจับเราก็เลยแบบเหมือนเขาจะจับเอาไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนจะไม่ค่อยหวังดีเท่าไหร่แล้วเราก็บอกเออพี่จะเอาไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเอามาอึ้งอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าพี่ถ้าเกิดพี่จะเอาไปกินอ่ะผมขอซื้อพี่ต่อดีกว่าผมจะเอาไปปล่อยตอนนั้นอ่ะครั้งแรกที่จับได้ตัวไม่ใหญ่แบบเราก็จับเลยก็จับมาแล้วก็แบบจับมือใช่ๆๆจับเลยเราเคยเลี้ยงงูแต่ก่อนน่ะแล้วก็เราก็แบบเออเอามาเลี้ยงอยู่ได้พักนึงแล้วก็หายไปอีกปีนึงต่อมางูหายไปจับเจอหน้าร้านแล้วเป็นงูหลามแบบเดิมแต่ตัวใหญ่ขึ้นหน่อยนึงแล้วก็แบบเฮ้ยนี่มันแปลกๆป่าววะเราไม่แน่ใจว่า2ครั้งหรือ3ครั้งอ่ะแต่ครั้งที่3มันคือแบบอันเนี้ยใหญ่จริงละแล้วก็ใส่แบบใส่กินแมวเข้าไปแล้วด้วยเออหรือครั้งที่สองไม่รู้เออแล้วก็ใส่ตะกร้าไว้เป็นตะกร้าแบบปิดแล้วแต่ยังหายใจได้แล้วเราหนังสือแบบหนักมากทับอ่ะแบบเจอช่วงเย็นแล้วกะว่าเดี๋ยวตอนเช้ามาทำแบบเอาไปจะเอาไปเลี้ยงหรือจะเอาไปอะไรอย่างเงี้ยค่อยว่ากันตอนนู้นอ่ะแล้วคือตะกร้าพอปิดไปแล้วอ่ะมันไม่มีช่องอะไรเลยอ่ะแล้วหนังสือมันก็ถูกวางเรียงขึ้นไปสูงมากอ่ะตอนเช้าอ่ะมาเปิดร้านหยิบกองหนังสือหนักๆนั้นออกข้างในไม่มีงูเลยนาคีถ้าลุกคือถ้างูตัวเนี้ยมันถูกมันดันขึ้นไปอ่ะหนังสือมันล้มลงพื้นแน่ๆเป็นงูเจ้าที่หรืองูแบบไม่รู้พี่เล็กมันดูนาคีหรือเปล่ามันไม่ได้ดูเลยมันเลื้อยออกมาแล้วมันจัดหนังสือเก็บให้เปล่าแล้วก็ค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยไว้เจอกันที่เป็นไงที่ตามมาแบบนางเอกแต้วไม่ได้ดูเลยน้องแต้วเล่นเป็นชาติก่อนแม่เบี้ยเคยดูไหมแม่เบี้ยเคยคล้ายๆอย่างนั้นแต่แม่เบี้ยนี่มันงูไม่ได้เป็นผู้หญิงแต่ไม่เคยดูแบบรู้คือรู้ว่าแม่เบี้ยเป็นไงแต่ไม่เคยไปดูหนังแต่เนี้ยแหละมันเราว่ามันเป็นเรื่องแปลกแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแปลกๆอ่ะว่าเจอแบบในที่เดียวกันแล้วก็ขนาดเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วหายไปได้ยังไงนี่ไงใช่คือเราไม่อยากคิดว่ามันเป็นงูตัวเดิมอ่ะมันแบบมึงก็จะเวอร์ไปอ่ะนึกออกไหมถ้าคิดแบบนั้นแต่อาจจะเป็นก็ได้พี่เออแต่เราก็ไม่แน่ใจแบบนั่นแหละแต่ว่าครั้งสุดท้ายที่หายไปคือแบบมันออกไปรูไหนอ่ะมันไม่มีรูเลยตะกร้ามันแบบสาดแน่นๆแปลว่ามันจะต้องกลับมาอีกพี่ย้ายบ้านย้ายแล้วแต่บุ๋มก็เคยฝันเห็นงูแล้วเปิดประตูออกมาเจองูจริงนะคะในบ้านอุ้ยตายแล้วแล้วเป็นสีเดียวกันเลยป่ะสีเดียวกันนะสีแดงออกแดงๆนิดนึงเหมือนงูทางมะพร้าวแล้วทำไงอ่ะเกลียกแม่ตกใจอ่ะค่ะคือเคยฝันนะคือบูมาเกิดปีงูพี่แล้วก็แบบเหมือนการที่ฝันเห็นงูเนี่ยไม่ใช่เรื่องกับแม่นาคีไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องประหลาดไม่ใช่เรื่องประหลาดโอ้นี่เป็นหมู่บ้านสลิทเทอรินเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องประหลาดแล้วคือฝันแบบเช้าๆมืดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบฝันใกล้เช้ามืดใกล้ใกล้เช้าแล้วก็ตอนตื่นมาอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ยินเสียงแกะ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 แบบเหมือนเป็นแกะกระดาษหน้าคอมหล่นอะไรอย่างเงี้ยปูเปิดประตูออกไปอะไรเงี้ยก็เจองูค่ะแล้วตัวใหญ่ป่ะงูตัวเล็กค่ะงูทางมาแบบเหมือนแม่บอกงูทางมะพร้าวอะไรเงี้ยก็เลยเรียกคนมาตีจัดการไม่เราไม่พาพี่แล้วก็คือมันเลื้อยไปเองหนีไปเงี้ยเลื้อยออกไปไปออกไปเองไม่เคยสวดมนต์แต่นี่ประวัติศาสตร์กันจับได้หมาว่าเห่าตรงข้างบ้านอ่ะเฮาขุดดินอยู่เนี่ยคือรู้เลยว่ามันเจองูแน่นอนเลยอ่ะอยู่ตรงที่เราปิ้งกุ้งอ่ะโอ้ทั้งนั้นต้องระวังหน่อยนะนะต้องระวังหน่อยอันนี้เรียกในห้องทุกวันนี้เลยอ่ะในห้องน้ำแคทวิดีโอด้านล่างค่ะอ้าวเหรอพี่สิทธิ์เคยในเนี้ยเหรอตอนเราย้ายใหม่ๆอ่ะค่ะห้องน้ำด้านล่างเป็นงูอะไรก็เป็นหยกอยู่ AE เราอ่ะค่ะกำลังเข้าห้องน้ำอยู่ค่ะก็เหมือนเจองูเขียวในห้องน้ำเหมือนขึ้นมาจากท่ออะไรเงี้ยคือบางทีเราปิดบ้านแล้วเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยคือขึ้นมาจากท่อได้มันมาทำท่อได้เขียวนี่ทำอะไรเราได้ไหมตั้งไม่ได้หางไหม้ไม่มีอะไรเลยไม่มีพิษนะคะแต่ว่าสิทธิ์ก็จับไปปล่อยผมก็ถามสิทธิ์ว่าจับไปปล่อยที่ไหนสิทธิ์บอกจับไปปล่อยตรงร้านตัวน้าครับผมเป็นคนไปปล่อยกับพี่สิทธิ์อ๋อเหรอใช่ตรงไหนตรงแถวทางไปสารละแน
ไปปล่อยออฟฟิศเขาไม่ทำไปนะมันจะมีเจทำไมไม่รักเพื่อนน่ะเป็นงูแล้วไม่ปล่อยงูได้กันยังไงทำไมทำอย่างนั้นนั้นผมเพิ่งใหม่อยู่เจมึงต้องเป็นกตัญญูต่อเพื่อนเพื่อนร่วมชาติดิผมเพิ่งใหม่อยู่จะไปปล่อยงูได้ไงมึงเป็นงูงั้นแสดงว่าอีกตัวไงที่ทิสิตบอกว่าไปปล่อยข้างหน้าออฟฟิศนะมีตัวเดียวพี่ตัวนั้นแหละหน้าออฟฟิศแต่เป็นออฟฟิศใครไม่รู้ใครก็เลยไปป่าดูแล้วปลอดภัยครับพี่ผมไม่ปล่อยเขาแล้วไม่ป่าไปเลยไปทางวันลงขึ้นมีข่าวไอ้หอยโดนงูกัดต้องสิทธิ์จับมือใครดมไม่ได้ได้เลยอ่ะจับเลยอ่ะพี่สิทธิ์เป็นคนจับใส่ถังขยะแล้วตอนเอามือจับเหรอผมไม่แน่ใจพี่สิทธิ์แต่ว่าตอนเอาไปเนี่ยพี่สิทธิ์ขับแล้วผมถือแล้วปิดถังไว้แล้วมันก็เป็นเราจำได้เลยเมื่อตอนคือแต่ก่อนอ่ะเราเลี้ยงงูแบบเราชอบมากเลยตอนนั้นอะไรเงี้ยงูอะไรพี่ก็พวกงูแบบเขียวงูหลามบอลงูเป็นงูนอกอะไรเงี้ยครับงูแบบคอนไพงูเขาเรียกอะไรอ่ะอนาคอนด้าคอนไพทอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นชื่อเฉพาะสีมันจะสวยๆมันอยู่ในแบบพวกไร่ข้าวโพดที่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยแหละเราจะเล่าว่าอะไรวะแล้วพอแล้วมันก็จะมีรุ่นพี่คนนึงที่เขาเป็นแบบว่าเออรุ่นพี่คนนี้คือคนที่เราแต่งเพลงภาพชินตาแหละเออแล้วก็ข้างบ้านเขาอ่ะคือพี่คนนี้ก็รู้ว่าเราเลี้ยงงูแล้วก็ข้างบ้านเขาอ่ะกลับมาแบบขับไปออกไปทำงานอะไรนี่แหละแล้วก็เข้ามาตอนช่วงบ่ายๆเราก็อยู่ที่บ้านแล้วพี่คนนี้ก็โทรมาบอกว่าเออเล็กอยู่แถวนี้เปล่าบอกเอออยู่ครับออกมาที่ร้านหน่อยด่วนเลยอะไรเงี้ยเราก็มีอะไรวะอะไรเงี้ยก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปปรากฏว่าร้านที่อยู่ข้างบ้านเขาอะรถยนต์เขาอะไปซาฟารีเวิลด์มาเขาเล่าให้ฟังนะแล้วมันมีงูเข้ามาอยู่ใต้ท้องรถเขาเราก็เหรอแล้วพี่ชัวร์ได้ไงบอกเขาเห็นก็เราก็เลยอะก้มดูก็เจอจริงๆก็เลยถอดเสื้อแล้วก็จับเอาออกมาจากใต้ท้องรถจริงๆอะแล้วก็ไปปล่อยแบบในทุ่งแถวๆบ้านอะไรเงี้ยพี่รู้ได้ไงว่ามันจะไม่กัดพี่อ๋อแล้วก็มันก็ดูจากลายก็รู้ว่าเป็นงูหลามงูเหลือมอะไรเงี้ยที่หลังถ้าเกิดมีในออฟฟิศบุ๋มเรียกพี่มาคือพี่เล็กไม่กลัวงูเนาะฟังไม่ค่อยนะไม่ค่อยนะครับที่บ้านนี้เคยเข้าไหมคะบ้านนี้เคยเจอไหมคะที่บ้านที่เช่าไอ้สู่กัดตายหมดกัดเลยค่ะกัดเลยกัดสะบัดแบบขาดเลยคอขาดอะไรเงี้ยโหมาพี่โหดเนาะโหมันเป็นพันผสมแจ็คด้วยไงมันก็เลยแบบแต่ก็ดีนะพี่มีอย่างเงี้ยนะสามารถงูหรือหมากันงูหรือหมาพี่โอเคคือป้องกันได้ที่ออฟฟิศแฟตน่ากลัวมากเลยอ่ะออฟฟิศห้องส่งอยู่ชั้น4ใช่ป่ะดิสที่เป็นโปรแกรมโคอ่ะดิสเป็นคนรับโทรศัพท์เป็นโปรแกรมโคเหมือนกิ่งไงนะคะเขาอยู่ข้างหน้าห้องค่ะเขาก็แบบรับโทรศัพท์อยู่หลังไมค์เงี้ยอยู่ดีๆแบบรู้สึกมีอะไรมาแบบมาพันตรงขาอะไรเงี้ยชั้น4ค่ะเขาก็แบบตกใจอ่ะเขาก็นึกว่าแบบใครแกล้งเฮ้ยใครแกล้งพี่สิทธิ์อะไรเงี้ยแกล้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏเป็นงูอ่ะงูเขียวอีกแล้วตัวใหญ่เหมือนกันมาพันขาน้องพันขาน้องในขณะทำงานอยู่ชั้น4อ่ะที่หน้าแฟตน่ะแฟตนั่นคือที่ทอยทาวน์นะ Radio RCA ค่ะโอ้โห RCA ที่พี่เล็กเคยไปผิดเป็นแคทตอนนั้นอ่ะคือหมาแบบหมาที่แบบอย่างเงี้ยมันดีไงมันสู้ได้ไม่รู้หมาบ้านไม่บ่อยจะสู้ได้เปล่าไม่น่าอย่างหมาเขาบ่อยหมาเลยแจ็คเอ้าเหรอแต่แจ็คส่วนใหญ่มันลุยแหลกนะหมาน้องผมนี่เป็นแบบประมาณพวกโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ลาบราดอร์อะไรพวกนี้พี่เคยเจองูจงอางมันเล่นมันนึกว่าของเล่นก็ไปเล่นน่ารักน่ารักมันไม่รู้เลยว่ามันตีอยู่โอ้แต่ถ้าแจ็คนี่งูจงอางเลยพี่สมัยก่อนบ้านน้องตอนไปอยู่ใหม่ๆนี่ตรงนนบุรีบางบัวทองมันยังเป็นป่าอยู่อะมีงูจงอางเข้ามาในบ้านอะโอ้ยน่ากลัวผมกลัวแต่ไอ้สูนี่เวลาเจอถ้าคือเดี๋ยวนี้มันเริ่มเห่าแล้วแต่สมัยก่อนมันไม่เห่าพอมันไม่เห่าถ้ามันเริ่มเห่าอะเตรียมใจได้เลยมันเห็นงูละออกไปทีไรเจอทุกทีเคยเจองูเห่าด้วยแล้วมันก็นนะะในบ้านใช่มันก็ไล่แบบมันก็เห่าแล้วงูก็เห่าด้วย ใช่ใช่แล้วเสียงดังสุดๆคิดดูตัวเดียวเห่าก็ดังแล้วอะ ก็เลยต้องตื่นเลยไงไม่ใช่เอาแข่งกันถ้า พี่เจอในบ้านเนี่ยพี่จะโทรเรียกเขามาจับไหมหรือว่าเบาหมาเห่าแล้วเดี๋ยวไปเองเราเคยเจอครั้งหนึ่งที่เราต้องโทรเลยอะคือแต่ก่อนเราโอ้ยเป็นงูที่อยู่บ้านอีกหลังนึงแบบเป็นเราเลี้ยงไก่แบบไก่ป่าแล้วก็คือมันจะนอนข้างบนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีรุ่นหนึ่งที่แบบมาอย่างตัวเล็กอยู่แล้วก็เพิ่งมาได้ไม่กี่วันเราเลยยังไม่กล้าปล่อยเดี๋ยวมันไปไหนอะไรเงี้ยก็เอาไอ้นั่นนะครอบเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรนะสุ่มพอตกกลางคืนแล้วได้ยินเสียงลูกไก่มันร้องแบบเจ็บอ่ะก็เลยลงมาดู
โอ้โหคือตัวมันใหญ่จริงๆอ่ะตัวใหญ่แบบใหญ่จริงๆอ่ะเราก็เลยโทรเรียกรุ่นน้องมารุ่นน้องเราก็กำลังดึงอยู่พี่ตำรวจด้วยรุ่นน้องกำลังมีหน่วยมองงูหน่วยจับงูพี่มีรู้ว่าเป็นแบบงานนี้คนนี้ว่ะเราไม่ไหวแล้วไม่เพราะว่ารัดแททูคัลเลอร์อะไรเงี้ยเพราะเราอ่ะโทรแบบโทรเบอร์ที่เวลามีปัญหาแล้วโทรอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยเออก็เรียกโทรเรียกรุ่นน้องเรามาก็แบบมันก็กำลังดื่มด้วยคือมันสารภาพตอนนั้นว่าแบบตอนหลังจากนั้นว่าแบบโหถ้าผมไม่ดื่มแม่งผมไม่กล้าโหมันคือมันอยู่ในท่อแล้วลากขึ้นมามันคือเท่าน่องน่ะงูอะไรพี่งูใหญ่งูเหลือมงูเหลือมงูเหลือมแล้วก็ตอนหลังก็พยายามโทรติดกิ่งว่าโทรดูเลยว่าน่องเราใหญ่แค่ไหนแล้วเราก็โทรตอนหลังโทรเรียกปอเล็กตึงอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะเขาก็เลยมาแต่ตอนเขามาเราอ่ะจับไปแล้วยัดเข้าไปในกระมังแล้วทับเอาไว้แล้วเขามาแค่เอามันไปแค่นั้นนะใช่แบบพี่ดึงมากันใช่เขาขูดแรงเยอะคือผมดึงจริงๆแต่ว่าพี่กล้าดึงงูอย่างนี้เลยรุ่นน้องเราช่วยกันดึงโหหนักแบบหนักจริงๆแบบตัวใหญ่มากแบบโหยมีหน้าละไก่มันถึงแบบหวานเลยอ่ะบอลตึงมาภาพตัดไม่ดีอยู่ในงูกันหมดแล้วทุกคนโผล่มาแต่มืออ่ะสองคนเห็นลายสักนิดเดียวอ่ะตอนแคทเอ็กโปจะไปจัดที่ลุมพินีสแควร์ค่ะคือตรงนั้นว่าจะมีป่าอยู่ตรงกลางนิดนึงป่าตรงกลางเนี่ยเราได้ให้เราได้โทรติดต่อให้ดูจับงูให้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะว่าไปดูซิว่ามีงูหรือเปล่าถ้ามีก็คือจับออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็ถางไม่เจอค่ะแต่ว่ารถที่มาเนี่ยมีงูอยู่ในรถด้วยก็คือเขาไปจับจากที่อื่นมาแล้วพี่เต้ซึ่งเป็นฝ่ายอีเวนต์ถ่ายรูปมาแปะเนี่ยดูสิวันนี้จ้างคนมาจับงูพวกเราก็ตกใจเฮ้ยไซงานแม่งมีขนาดนี้เลยเหรอตัวแบบงูหลามเงี้ยงูเหลือมงูหลามคือใหญ่มากอ่ะมันมาจากไหนเนาะพวกเนี้ยเนาะเขาบอกไปตับจับอยู่ย่านนั้นแหละย่านแต่ไม่ใช่ตรงส่วนแต่ว่ามันก็คงอยู่ตามป่าหญ้าอะไรพวกเนี้ยเนาะแบบว่ามันก็มีงูอยู่ในกรุงเทพทุกที่อะเนาะใช่แล้วก็จริงๆแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะคือสมมติเราอยู่บ้านตึกแถวชั้น4อย่างเงี้ยอย่างคลิกเรดิโออาร์ซีเองเงี้ยเราคิดว่าเราไม่มีแน่ๆไม่มีป่าไม่จริงค่ะมันมาตามท่อยังไงก็ไม่รู้อ้าวแต่ด้านหลัง RCA มันก็เป็นทุ่งโล่งๆนะหรือว่าล่ะเบลอเลยด้วยใช่ใช่ใช่ก็ตอนนั้นเขาสร้างคอนโดด้วยไม่รู้จะอยู่ไหนมั้งมันก็เลยเมื่อก่อนมีข่าวไงที่แบบเปิดชักโครกแล้วมันไอ้เออนั่นน่ะชักโครกที่สุดแล้วทำให้เราหลอนน่ะระมัดระวังนะไม่หรอกแต่จริงๆแล้วนะลองนึกดูดีๆดิงูพวกเนี้ยมันอยู่ของมันอยู่แล้วตรงนั้นหรือเปล่าเราไปลุกที่มันเองหรือเปล่าเหมือนพวกที่เรามีปัญหากับช้างที่มันอยู่ในป่าอะไรเขาใหญ่แบบเออเข้ามากินแบบของในสวนอ้าวมันเป็นเพราะว่าเราบุกเข้าไปในที่เขาเองหรือเปล่าเขาอยู่ของเขาอยู่แล้วอะแล้วจะไปทำร้ายเขาไม่ได้อะให้เขาไปอยู่ที่ไหนพี่เล็กเคยเจอไหมงูจงอางงูจงอางงูเห่าคล้ายๆกันไหมงูจงอางใหญ่กว่าอ๋อเคยเจอที่เกาะพะงันนอนขวางแบบถนนเลยงูจงอางใช่ตัวใหญ่แล้วแบบขึ้นมาแบบเออใช่มันจะชูสูงมากใช่ๆๆแล้วพี่จับไหมแต่เราอยู่บนรถกระบะไม่กล้าครับปล่อยเบอร์ฮะปล่อยเบอร์ฮะนึกว่าพี่ถึงกันเลยเวลลงไปจับงูจงอางเป็นเหมือนใครนะเรื่องที่คนออสเตรเลียที่แบบเจอแล้วแบบกระโดดจับไม่ใช่ไม่ใช่นึกว่าพี่เลเวลจับงูจงอางพี่ผมสั่นจับได้ไหมคะไม่คืออย่างเงี้ยไม่ได้หรอกไม่น่าจะได้แต่จริงๆชีวิตพี่ไม่เคยเจองูเลยนะเนี่ยกำลังนึกอยู่เนี่ยเหมือนไม่เคยเจอเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำข้างล่างไม่ค่อยเจออะพวกสัตว์แปลกๆงูอ่ะจดหมายค่ะต่อเออใช่โอ้โหใครอ่านอ่ะทีเนี้ยตาพี่บอยฮะเอ้ยนี่เราคุยกันไปเรื่อยๆเปื่อยๆเลยป่ะหรือคือทำไมเราถึงมาเรื่องงูแล้วเดี๋ยวก่อนนะฝันถึงงูฝันไอ้บูมเรื่องความฝันฝันอะไรแปลกๆจากความฝันก่อนฝันแปลกๆโอเคแล้วมาถึงเรื่องงูฝันหนึ่งทั้งหมดยาวมากโอเคสวัสดีครับพี่ๆรายการจดหมายเด็กแมวในช่วงหน้าหนาวค่ะหวังว่าจดหมายของหนูจะอยู่ในช่วงที่อากาศยังหนาวอยู่นะคะยังพอได้จดหมายฉบับนี้เป็นฉบับที่2ของหนูค่ะบอกตามตรงว่าไม่ค่อยมีเวลาเขียนจดหมายถึงพี่ๆเท่าไหร่เลยค่ะแต่ตอนนี้มีของรางวัลใช่ไหม เพราะด้วยอาชีพออดิตออดิตโหอร่อยมากใส่แกงออดิตอ๋อออดิตนึกว่าออดิตแบบที่ใส่กับแกงส้มปลากระพงคืออะไรอ่ะออดิตไงอาหารใต้ไงไม่ไม่อาชีพออดิตเนี่ยบัญชีว่าเกี่ยวกับบัญชีออดิตอืม
ออดิตออดิชั่นบัญชีตอนแรกเรานึกว่าอีดิตนึกว่าเป็นแบบพวกทำหนังสือออดิตที่เข้างานเช้าแล้วเลิกงานดึกมากทำให้เวลาในชีวิตของหนูน้อยมากค่ะแต่มันก็ไม่น้อยเกินกว่าที่จะหาเวลาฟังพวกพี่ๆนะคะเยี่ยมโอ้ขอบคุณมากเลยครับตอนนี้หนูอยู่ที่สระบุรีค่ะต้องมาตรวจจ็อบลูกค้าตามที่บริษัทส่งมา2กับพี่ผู้หญิงอีก2คนค่ะแปลว่ากี่คนอ่ะ3มา2กับพี่ผู้หญิงอีกคนนึงมา2กับพี่ผู้หญิงอีก2คน3 4มา2และพี่ผู้หญิงอีก2เป็น4ผมไม่มีใจใจยังคือประวัติงูอยู่ไม่ว่าจะโผล่มีงูโผล่มาขณะที่หนูเดินไม่ใช่งูก็เลื้อยผ่านมา2กับพี่ผู้หญิงอีก2คนบอกตามตรงเหงาค่ะอ้าวมาทั้ง4นะน่าจะ2มั้งด้วยความที่ต้องเดินทางตลอดเวลาแถมเวลาที่อยู่กรุงเทพก็เข้างานเช้ามากบวกกับเลิกงานดึกแทบจะไม่มีเวลาเลยค่ะผู้ชายที่เข้ามาส่วนใหญ่เฮ้ยๆๆๆๆจะเขียนอย่างเงี้ยครับเรื่องผู้ชายที่เข้ามาส่วนใหญ่มักจะไม่ทนกับเรื่องนี้ท้ายที่สุดทุกคนก็จากไปทีละคนทีละคนตอนที่ไปเนี่ยนะครับจนตอนนี้แทบจะไม่เหลือใครเลยค่ะใช้คำว่าแทบจะไม่เหลือนะฮะแต่ว่ายังมีอยู่บ้างมีมากมีมากเยอะอยู่พอเรื่องบทไว้แค่นี้ดีกว่าอ้าวจริงแล้วฉบับนี้หนูมีเรื่องที่สงสัยจะถามค่ะจ้ะพี่คมสันเอาแล้วเอาละครับดูดวงจากการดูเบอร์ได้จริงๆหรือเปล่าคะไอ้อาการเอาอึ้งมันคืออะไรฮะลองศึกษาเล่นอันนี้อับอึ้งจริงฮะผมก็เห็นเขาดูได้จริงลองศึกษาเล่นๆนะฮะแต่ผมจำไม่ได้หมดนะพี่เอา4ตัวสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์บอกมา4ตัวสุดท้ายบอก3เอากี่ตัวคู่ท้ายก็พอคู่ท้ายครับไอ้คู่แรกดีกว่าคู่แรก7 0 09ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอา3ตัวแรกพี่เอาตัวที่4กับ5ไม่เอา081อะไรนะคู่แรกเอาดูแค่คู่แรกแต่ผมจำไม่ได้หมดทุกคู่ไงคือถ้าใครเลยข้ามเลยข้ามไปก่อนจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะอ่านต่อก่อนใช่ป่าววะพี่คมสันเริ่มศึกษายังไงครับ5ป่าวของพี่1 1โอ้พี่บอยคู่แรกเหมือนถ้า16นี้พี่เล็กเหมือนพี่บอยดีพี่คู่นี้ดีเหรออืมเลขการเงินเลขศิลปะฮะ169ป่าวเบอร์พี่ใช่ป่ะ16ดีไง169พี่บอยขึ้น16ฮะเปล่าอ้าวผม16ท้ายอ๋อเหรอบอยไปเพื่อนเลยแต่16อ่ะดี8ดีแล้วพี่1 8แล้ววะ4 5 5 5เปล่าพี่วันนี้5เยอะแกบอกเบอร์ไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์ไหนวะไม่รู้จำไม่ได้5 5แต่มันจำไม่ได้ทุกคู่ถามมาก็จำไม่ได้ถ้าไม่ได้มีถ้าไม่ได้เอาตำราผมก็อ่านหนังสือพี่ผมก็อ่านพี่บอย16ท้ายค่ะครับพี่เล็ก16หน้าอืม16ดีฮะเหมือนกันเหรออยู่ท้ายหรือหน้าหรือหลังถ้าอยู่หลังก็จะเป็นเรื่องการเงินถ้าอยู่หน้าถ้าอยู่หน้าก็จะเป็นแบบบุคลิกพี่บุคลิกดีผมไม่บุคลิกดีเหรอครับพี่ฮะของพี่เล็กเขาอยู่16หน้าอ๋อของพี่บอยอยู่16หลังมาเดินมาเจอตรงกลางไม่ใช่รถเมย์โอเคพี่คมสันเริ่มศึกษายังไงคะก็ไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็บอกว่าอย่างผมเขาดูเลขผมแล้วพอบอกมันไม่ได้ดีแต่ผมเนี่ยคือผมคือถ้าอย่างคนอย่างผมเนี่ยถ้ามีคนมาบอกผมไม่เชื่อเขาบอกเดี๋ยวหนูส่งหนังสือให้พี่พี่ไปอ่านเองแล้วพี่ก็เลี่ยงของพี่เองได้เขาบอกงี้เออก็จริงเออผมก็อ่านของผมไปเรื่อยก็เลยลองเล่นๆดูพี่อะไรนะคมจอมรินคู่แข่งแมนการินคมกาฟิลพี่คมสันลองดูดวงจากท้ายเบอร์โทรของคนในห้องจัดได้ไหมคะเอาเบอร์บูมซิบูมแล้วกันก็ไอ้บูม56ดีไง65เออดีมาก65เลยดีลงท้าย65ขึ้นด้วย65ลงท้าย65เนี่ยคือดีมากคือการเงินดีมากแล้วจริงเหรอพี่บูมพี่เฉยพี่อ้าวถ้ามันเดินเข้าไปเต็นท์รถแล้วมันซื้อรถเลยพี่การเงินของบูมคือการเงินของคลื่นค่ะนี่การเงินบูมดี56คู่ท้ายเอาดูเบอร์คลื่นได้ป่ะนี่เขาบอกว่าเบอร์บ้านมันไม่ค่อยได้อ่ะเบอร์บ้านมันใช้เยอะงั้นเบอร์บ้านมันหลายคนมันคือมัน
เลขนี้มันอยู่หลายคนแต่เบอร์โทรศัพท์นี้มันตรงกับเราเบอร์7แล้วกันเดี๋ยวบอกให้7ตัวเลยเอาคู่แรกของไอ้7อะไรอ่ะของ7เหรอเดี๋ยวนะที่ไหนวะ7คู่แรกอะไรนะ086405 40โห40นี่หมดเลยแพ้ระยำเลยสุขภาพอุ้ยไม่ใช่ระยำโทษทีครับมีโรคอะไรสักอย่างอ่ะสุขภาพเอ้ยมันต้องเป็นโรคอะไรสักอย่างเพราะมันมีเลข0อยู่กับ4 405แต่4นี่จริงๆมันเลขเจรจานะก็มันถึงเจรจาอย่างเงี้ยแต่พอมันอยู่กับ0เนี่ยคือคู่40เนี่ยมันไม่ค่อยดีคู่0เนี่ยอยู่กับอะไรไม่ค่อยดี5511อ่ะ7ลงท้ายด้วย11 11นี่เป็นเลขแบบนี้ไงทะเยอทะยาน1คู่กัน1มันคือ1 405511พี่จำได้บางคู่จำไม่ได้หมดแล้วนี่บอกเบอร์ไอ้7เลยตอบจะทะเลาะทะเลาะไปนิดนึงแล้วมั้งมีอีกเบอร์นึงพี่อยากให้พี่รู้ให้ค่ะส่งท้ายด้วย89ค่ะ89นี่อิทธิพลนะ0864094889แล้วแกอ่านชื่อเบอร์โทรศัพท์คนอื่นเขาออกเท่ากับรายการ89นี่พวกอิทธิพลนี่ออกกล้องด้วยนะอืมเลข889นี่เบอร์ดีนะเบอร์นี้เป็นอูเบอร์อืม89นี่เลขอิทธิพล8มันอิทธิพลน่ะ8มันอิทธิพลอำนาจอะไรเงี้ยโอ้โหแม่นนะอันเนี้ยป้องเฮาเหรอผู้มีอิทธิพลเนี่ยแล้วเป็นแบบว่าพวกนักเลงอ่ะโอ้ยเล่นนักเลงแล้วมีอีกเรื่องนึงที่หนูอยากจะขอไม่สิอยากให้มากกว่าอุ้ยพี่คมสันคะฮะหนูอยากให้เบอร์พี่ค่ะอุ้ยตายแล้วพี่คมสันครับมันดีพี่คมสันครับตอนแรกผมก็ไม่คิดหรอกพี่ว่ามันจะได้อย่างนี้ด้วยผมก็ไม่ได้คิดหรอกพี่คัทวิดีโอโตโตแมวแมวเนี่ยนะครับนี่แหละนี่แหละโอ้โหผมก็ไม่ได้คิดเราจะได้ยังไงล่ะฮะเนี่ยหนังสือเข้ามาฝึกเนี่ยครับมันมีต้นเหตุแต่ไม่ได้แบบจำได้หมดไงถ้าแบบอย่างคุณที่เขาทำโดยตรงเขาจะจำได้ทุกคู่ไงพี่จำไม่ได้ทุกคู่ก็คือแบบมันไม่สามารถ ดูและบอกได้เลยไงมันต้องอ่านหนังสือไปด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้ท่องไม่ได้ท่องไม่เก่งคืออยากให้พี่ดูดวงเบอร์มือถือให้หน่อยค่ะเบอร์ของหนูลงท้ายด้วย4858ค่ะรบกวนด้วยนะคะแล้วศาสตร์การดูดวงที่พี่คมสันศึกษามามันแตกต่างจากการดูหมายเลขทะเบียนรถไหมคะเขาว่ามันคล้ายๆกันหมายเลขทะเบียนก็ดูได้58เนี่ยจำไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยจำคู่58ไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีอืมคือคู่ท้ายเนี่ยจำไม่ได้48เดี๋ยวพี่กลับไปดูแล้วพี่ก็48ทวิตบอกแล้วกันถ้า58ท้ายถ้าเป็นรถบูมว่าไม่อาจจะไม่ดีเพราะว่าบวกกันได้13ก็เป็นไปได้แต่เนี้ยมี58 2คู่อันนี้ศาสตร์มัวเลยนะอันนี้มันมี58 48 58เนี่ยคือมี48คู่นึงใช่มั้ยแล้วก็85คู่นึงแล้วก็58อีกคู่นึงแล้วก็เค้ามี58 2คู่แปลว่าถ้า58มันดีเนี่ยมันก็จะดีเลยแต่ถ้ามันไม่ดีมันก็จะไม่ดีเลยเพราะเค้ามีทั้ง2คู่เพิ่งจําไม่ได้ว่า58คืออะไรตอนเนี้ยแต่8ดีนี่8มันเป็นเลขอิทธิพลน่ะมันต้องมีแบบบารมีอ่ะคนที่จะใช้เลข8ดีเนี่ยมันจะต้องมีแบบจะต้องแบบมีนักเป็นนักเลงหน่อยใจใหญ่เป็นอะไรเงี้ยหรือต้องทำบุญเยอะๆเพราะมันเป็นเลขแบบกลางคืนอะเลขสามเณรเทเมาเลขนักเลงเลขอะไรเงี้ยไปทางนั้นนะเลขแปดดีนะบูไม่มีต่อจำไม่ได้จริงๆครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่คมสันแล้วแค่นี้เลย ตายแล้วรายการ เดี๋ยวมาทางนี้ชิบหายเอานี้เลยนะครับกลายเป็นพวกรายการที่เขียนไว้ทายดูดวงโตโตแมวๆอยู่ๆกลายไปอย่างนี้ได้ยังไงไม่เอาแล้วจะเขียนมาใหม่ค่ะลองเล่นๆฮะผมไม่ได้รู้จริงผมลองศึกษาดูเล่นๆเรามีทุกอาทิตย์เดี๋ยวมาเป็นแบบอีกหน่อยก็ต้องโทรศัพท์รับอ๋อดวงหนูเป็นอย่างนี้เลยพี่คมสันนั่นมันต้องไปยิปโซยิปสองฮะวันอะไรนะวันพฤหัสจากเดี๋ยวนะจากน้องน้นฝามใช่ไหมน้ำฝนนะดิล้นฝามน้ำฝนล้นฝามปลอถ้าเบอร์หนูไม่ดีพี่คมสันแนะนำหมายเลขใหม่ให้ด้วยนะคะพี่ไม่รู้ขนาดนั้นจำรวยนะฉายาเขาไว้นะฮะเรียนไปเล่นๆคมจำรินเอาไว้ดูเล่นๆปลอสองเขียนที่สระบุรีแต่เอาฝากเพื่อนมาส่งที่แคทด้วยตัวเองปลอสามถ้าพี่เล็กมาอยากให้พี่เล็กได้เล่นช่วยดูให้หนูด้วยอุ๊ยอยากให้พี่เล็กได้เล่นเกมลูกอมที่พี่ๆกินกันค่ะโอ้ถ้าพี่ๆเขากินแล้วเราคงไม่กินต่อฮะไม่ฮะเพื่ออะไรอ่ะโอ้ยเฉียดเตรียมไว้เลยเหรออะไรวะบีน
บีนบูสถ้าพี่เล็กไม่มารบกวนเก็บลูกอมไว้จนกว่าพี่เล็กจะมาค่ะมาฮะมาแล้วครับมันคืออะไรฮะมันเป็นลูกอมในแฮร์รี่พอตเตอร์ครับพี่เล็กแล้วคือถ้าหมุนไปแล้วยังไงนะลูกอมเนี่ยมันจะในสีนึงเนี่ยมันจะมีทั้งลูกอมที่ดีและไม่ดีคือต้องเสี่ยงเองก็คือในการหมุนหมุนว่าพี่ได้ลูกอมสีอะไรแล้วพี่จะหยิบมันขึ้นมากินแล้วให้พี่เล็กกินกับเจดคนละอันละกันมันมีสิทธิ์ที่จะอร่อยหรือไม่อร่อยลองดูมั้ยสีส้มอ่ะก็คืออันนี้อ่ะเจลลี่เจลลี่ป่ะอันนี้อันลายลายไม่ใช่พี่ลายลายมันก็เป็นลายขาวๆลายลายอันนี้จะเป็นสีนั่นแหละอันนี้คือพี่อาจจะได้รสทุตตี้เฮ้ยหรืออันนี้นะอืมใช่ไหมใช่อันนี้เหรอพี่เล็กลองหยิบเอาให้พี่เล็กหยิบของเองไหมครับข้างล่างมันสติงกี้ซ็อกคือถุงเท้าเหม็นถุงเท้าถุงเท้าเหม็นหรือรถทุตตี้ฟุตตี้แบบเนี้ยครับพี่เล็กอันไหนหรือรถผลไม้อันนี้ป่ะชมพูที่มีโหพี่เล็กแบบแมนว่ะไม่มีการลังเลอร่อยหรือไม่อร่อยหรือไม่อร่อยพี่รสชาติเป็นอะไรครับไม่น่ารอดก็ขนมอะแปลว่าไม่ใช่รถถุงเท้าแปลว่าพี่เล็กใช่ก็โอเคแล้วเราว่าคราวแรกผมเจอรถอะไรไม่รู้ว่าติดกลับบ้านไปเป็นชั่วโมงอะเจ็ดลองค่ะอีกแล้วเหรอเออมันกินปลาเน่าเออใช่กินเคยลองมั้ยอ้วนอยู่ในเนี้ยพี่อ้วนอยู่ทั้งคืนน่ะเฮ้ยเออเจเจรถอ้วกเขาที่แล้วไอ้เจก็อ้วกอันนี้สีขาวคือแบบกินเข้าไปปุ๊บมันจะรู้เลยว่ามันจะรู้เลยพี่มันจะแย่แต่ว่าพี่เล็กรอดสีขาวเนี่ยไม่นมบูดก็มะพร้าวโอ้ยรอดมะพร้าวเดี๋ยวมั้งดูตัวอย่างเฮ้ยมันแย่งั้นเลยเหรอแย่งั้นพี่พี่ลองเล่นอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพี่ไม่เอาพอแล้วไม่หรือจริงได้ถุงเท้าแต่ทำเป็นฝืนฝืนอยู่ป่ะเนี่ยไม่ใช่ครับโอเคเดินไปอ้วกแย่มากเลยเจดนมบูดอะพี่อาเจดลองอีกอันนึงพอแล้วพี่คราวที่แล้วเจดได้อะไรนะอ้วกใช่โหทั้งอ้วกเหมือนเลยป่ะก็ใช่เลยครับมีรสขี้มูกด้วยอะขี้หูใช่ไหมมีขี้หูขี้มูกโอเคป่าแล้วหมดเวลาแล้วจะรู้ได้ไงว่ารสขี้มูกเป็นไงเราไม่เคยกินหมดย่างจดหมายมีสั้นๆตรงพี่ครับสั้นๆนะอ่ะโอเคสมุดปากกาบางบ่อปลาสลิดอร่อยบางบ่อก็ไม่อร่อยเขาเขียนที่อยู่มาไม่อ่านนะครับ13ธันวาคม2559ถึงพี่พี่จดหมายเด็กแมวสวัสดีพี่พี่จดหมายเด็กแมวทุกคนนะครับสวัสดีครับทั้งพี่บอยพี่คมสันพี่เล็กท่ามาสวัสดีครับพี่หัวหน้าท่ามาพี่บูมพี่สิทธิ์พี่กิ่งและพี่พี่ทุกคนที่อยู่ในห้องจัดด้วยนะครับผมหอนอครับไม่ได้เขียนจดหมายมาหาพี่พี่นานมากจำได้ว่าล่าสุดที่เขียนมาเป็นช่วงก่อนเปิดเทอมนิดๆวงเล็บตอนนี้ก็ปิดเทอมนิดๆแล้วครับปิดเทอมมา10กว่าวันแล้วอยากจะบ่นว่ามันโคตรว่างมากกว่าจะเปิดก็ปีใหม่นู้นเหลือเวลาว่างอีกเยอะมากๆซึ่งหลังจากสอบเสร็จก็พากันไปดื่มชายามค่ำกับเพื่อนๆซึ่งถัดจากนั้นเพื่อนส่วนใหญ่ก็พากันเก็บกระเป๋าพากันขึ้นเหนือไอ้ตัวผมเองก็อยากจะไปบ้างแต่ติดตรงที่ดันใช้เงินหมดแล้วล่ะสิก็เลยต้องนั่งๆนอนๆเล่นเกมฟังเพลงไปอยากจะถามพี่ๆว่าพี่ๆมักจะทำอะไรช่วงหลังสอบและปิดเทอมพี่ๆทำอะไรไปเที่ยวไหนกันครับคือหลังสอบเสร็จแล้วเนี่ยกับปิดเทอมเนี่ยพวกเราทำอะไรกันครับปอลอไม่มีด้วยความเคารพหอนอปิดเทอมทำอะไรกันฮะช่วงเวลาปิดเทอมอย่างนี้แนะนำให้น้องเขาทำอะไรเราว่าเริ่มต้นจากการหา DVD หนุกๆมาดูที่บ้านป่ะนอนเล่นอยู่บ้าน DVD หรือวิดีโอสมัยนี้ครับสมัยเรียน DVD สมัยนี้ครับนี่คือหมายความว่าสมัยก่อนเหรอใช่3เดือนป่ะไม่รู้ดิไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็ปิดเทอมนานแค่ไหนสมัยเราปิดเทอมนั่นนี่นานแค่ไหนนานนะเราเรียนครั้งสุดท้ายพี่ก็มี30ปีมาแล้วป่ะมันดูมันเออไม่ใช่ไม่วิธีคำพูดไม่เท่าไหร่วิธีพูดของมันน่ะนะน้ำเสียงอะไรเงี้ยปิดเทอมก็ไปค่ายสมัยพี่เรียนพี่ไปค่ายทำค่ายอาสาพัฒนาไปหาโอกาสให้ตัวเองตกหลุมรักอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะตกหลุมผมไปเรียนพิเศษอะช่วงปิดเทอมแล้วก็ทำกิจกรรมคณะส่วนใหญ่ถ้าตอนเรียนมหาวิทยาลัยมันปิดเทอมมันมีกิจกรรมให้ทำไงก็จะทำมันก็จะมีมาให้เรื่อยๆอยู่ถาปัดเดี๋ยวมันก็ทำละครเดี๋ยวทำค่ายปิดเทอมนี้ทำนั่นทำนี่อะไรเงี้ยมันก็มีให้ทำไปเรื่อยมันก็ไม่ได้ว่างมากเดี๋ยวก็เล่นอะไรให้หัวใจว้าวุ่นเข้าไว้นี่ลาเข้าเด็กเราจำได้ว่าตอนปิด
เทอมตอนเรียนไทยวิจิตรปีหนึ่งอ่ะคือก่อนหน้านั้นอ่ะเราแบบดออิงแย่มากห่วยแตกสุดๆเลยแล้วเราก็ช็อตที่เด็ดที่สุดที่มันทำให้พลิกเกมเลยก็คือเราให้รุ่นให้เพื่อนคนหนึ่งวาดรูปให้เราแล้วเราไปส่งอาจารย์อาจารย์บอกว่าเนี่ยไม่ใช่ลายเส้นเธอเลยรู้ด้วยว่าใครเราเลยแบบเราตกใจมากแล้วตั้งแต่นั้นน่ะมันเป็นช่วงใกล้ปิดเทอมพอดีเราก็เลยซื้อกระดาษปรูฟแบบปึกหนาๆเลยอ่ะแล้วกลับบ้านแล้วคือฝึกแบบตลอดอ่ะทุกวันอ่ะอยู่บ้านอ่ะจนแบบเปิดเทอมมาแล้วก็ไปดออิ้งแล้วส่งอาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ฝีมือเธอเราบอกว่าอาจารย์ครับผมฝึกอยู่ตั้งช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาให้ผมเขียนใหม่ให้ดูก็ได้ฝึกทุกวันเลยอ่ะใช่ฝึกจากวาดรูปอะไรคะพี่ขวดน้ำผลไม้อะไรอย่างเงี้ยก็วาดไปเรื่อยๆก็วาดไปเรื่อยอ่ะคือมันไม่ได้เก่งหรอกครับแต่มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแหละก็คือใช้เวลาฝึกฝนอะไรทั้งอย่างอันนี้เป็นทางฝึกฝนมันเป็นเรื่องแบบเราว่าอย่างนี้มันต้องมาจากตัวเราเองว่าแบบมีเวลาเราไม่ยอมอ่ะเราไม่ยอมเราจะทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแบบ3เดือนมันเป็นเวลาที่เยอะนะจะทำให้ใครเก่งอะไรขึ้นมาเลยก็ได้น้องหมอนอที่ฟังอยู่ก็เลือกแล้วกันพี่เล็กก็ใช้เวลาฝึกฝนพี่บอยก็ทำให้หัวใจวาวุ่นครับดูสี่คนชนิดนะบอกเลยว่าทำให้หัวใจวาวุ่นไปดูน้องใหม่ไปดูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่คมสันก็ไปคณะพี่ออกค่ายไปทำละครจำกิจกรรมไม่ได้เลยสักปิดเทอมนึงอะทำกิจกรรมคณะพี่ชอบตลอดเลยก็ไปเที่ยวเหรอว่านะไปพักผ่อนไปเที่ยวต่างวงต่างวัดก็อ่านหนังสือเนี่ยดีมากเลยนะปิดเทอมที่พวกยาวๆอ่ะหนังสือที่มันชุดใหญ่ๆที่แบบให้ทุ่มเวลาให้มันอ่านยาวๆจบรวดเดียวมันสนุกมากคิดถึงปิดเทอมเนาะอยากมีปิดเทอมอีกอ่ะพี่ก็นี่ไงปีใหม่ไงปิดตั้งหลายวันไม่เหมือนปิดเทอมแล้วปิดเทอมมันไม่เหมือนในนั้นมันปิดเทอมจริงอ่ะมันรู้สึกว่าปิดอ่ะพี่ลองไปโรงเรียนใหม่ดิศึกษาผู้ใหญ่เนี่ยคิดอยู่ทุกวันว่าทุกวันอยากเรียนหนังสือจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเล่นจะได้มีปิดเทอมหรออยากไม่อยู่ๆผมก็นึกว่าผมอยากเรียนปริญญาโทอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเออมันแบบอยากเรียนเดี๋ยวพี่จะได้เจอเพราะว่าวันก่อนไปกินนี่กับพี่บอยแถวจุฬาไงน่ารักพี่ต้องเล่าบทล็อกโอ้ยเดี๋ยวนี้บรรยากาศมันน่าเรียนพี่บูมเป็นญาติทงตรงแถวกันหน้าพี่บูมข้างหลังน่าเรียนน่าเรียนที่มันกลายเป็นหอพักอ่ะตุดมากเลยถ้าตะกี้เนี่ยน่าเรียนน่าเรียนเว้ยเอาละครับหมดเวลาอ๋อเดี๋ยววันนี้หลังจากตรงช่วงนี้ไปนะเดี๋ยวเราจะแจกบัตรงานขายตรง13มกราคมนะใช่ไหมขายตรงคืออะไรเดี๋ยวเผื่อคนเพิ่งมาฟังอ่ะพี่มันคือการได้ฟังของจริงก่อนงานCat Expo ค่ะคือเราจะเชิญศิลปินที่ออกอัลบั้มใหม่ ออกเพลงใหม่ที่จะเอามาขายใน Cat Expo แล้วเขาว่างในวันที่13มกราคมมาเล่นให้ดูเลยวงละเพลงเล่นให้ดูจริงๆก่อนจะไปซื้องานเขาเช่นวงอะไรบ้างครับเช่นเดี๋ยวมีลิสต์อยู่ค่ะเอามาเต็มเลยค่ะเพียบพาราด็อกเปย์อารักบอยไตรไมล์ไลฟ์แอดอารีโทมัสเจลลี่ล็อกเก็ตบอมแอดแทร็กบอมแอดแทร็กยูคีเพลย์บอยประมาณนี้คร่าวๆนะฮะ21วงน่าฟังนะคือจริงๆมันมีออกอัลบั้มใหม่เยอะกว่านั้นออกงานใหม่เยอะกว่านั้นมีซิงเกิลใหม่เยอะกว่านั้นแต่ว่าเขาไม่ว่างในวันนั้นแต่ว่าเราก็เชิญมาแบบแค่แบบ20กว่าวงแค่นี้ก็หลายชั่วโมงแล้วเพนนี่ไทม์ทูพีออฟเตอร์มิลสตาร์ฟิตซูเปอร์คลาสเซ็ตเดอะฟามิงโก้บราวน์ไฟอิ้งวิเศษนิยมเดอะเวลชาญอุดมเล็กพลาวเยลโลแฟงเทเล็กเฟนภูมิวิพุทธวิพุริตเนี่ยแหละครับวิเศษนิยมนี่หายไปนานหายไปนานมากแต่มาออกในงาน Cat Expo เนี่ยค่ะแล้วก็มาเล่นให้ดูในเขาไม่ได้เล่นงาน Cat Expo เพราะว่าเล่นไม่ทันแต่ว่าเนี่ยมาเล่นให้ดูในงานขายตรงนี้ค่ะถ้าเกิดใครอยากจะดูเนี่ยโทรมาหลังไมค์นี่วันที่เท่าไหร่นะ13ที่ไหนนะครับ13ที่สยามสมาคมค่ะตั้งแต่ช่วงเย็นๆไปเลยอ่ะสยามสมาคมนี้เดินทางง่ายๆเลยถ้าขึ้น MRT ทุ่มอะไรเงี้ยถ้าขึ้น MRT ไปขึ้นสถานีสุขุมวิทเนี่ยเดินออกไปเจอเลยสวยด้วยสยามไปง่ายมากในงานนี้มีเปปซี่แล้วก็เครื่องดื่มฟูลมูนฟรีด้วยว้าวใครว่างก็ไปกันครับไม่ใช่ต้องมาลงทะเบียนแล้วก็ทุกคนที่มาลงทะเบียนต้องมีบัตร Cat Expo คือต้องไปซื้อมาก่อนตอนนี้ซื้อทันมาลงทะเบียนจองคิวไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปซื้อมาแล้วก็มาบอกเลขทีหลังและเรารับแค่400คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีบัตรCat Expo แล้วนะแล้วอยากจะไปร่วมงานขายตรงนะเดี๋ยวพอจบรายการปุ๊บเนี่ยโทรมาหาพี่กิ่งได้เลยนะครับที่เบอร์025309611นะแจ้งชื่อจริงนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และต้องมีรหัสบัตรที่ซื้อด้วยเราสงวนสิทธิ์1รหัสต่อ1ท่านนะครับ
เดี๋ยวจบคือวงไม้เด็กแม่วงละ1เพลงหรือว่าวงละ1เพลงค่ะเพราะมันจะเยอะมากพี่แต่มันก็ตั้งแต่ 4:00 น. ถึง 3:00 น.เลยพี่ใช่มันเยอะโอ้ตั้ง20กว่าโมงอืมน่าจะสนุกงานใหม่คือเราให้งานใหม่ล้วนๆคือไปงานเนี้ยอาจจะร้องเพลงฝั่งร้องตามไม่ได้เลยแต่เป็นเพลงใหม่หมดเลยพี่บอกว่าต้องมีเพลงใหม่ไปร้องมีค่ะอุ้ยเจ๋งรอไปยังดูอึ้งๆไม่ดูกดดันทำไมไม่ไปดูกดดันฮะมันก็อีกไม่กี่อาทิตย์เองเนี่ยแล้วก็เปิดอีก2อาทิตย์เองเนี่ยฮะสมมุติว่าเรามีเพลงนึงเราจะเปิดให้ฟังอีกเพลงนึงในอัลบั้มอะไรเงี้ยเราโฆษณาได้เลยชื่องานขายตรงว่าเอาศิลปินมาขายตรงเลยว่าเออหรือว่าจะรับจองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เลยนะเดี๋ยวหมดเวลาของรายการเราแล้วโทรมานะครับ025309611ขอสายน้องกิ่งพูดอย่างงี้นะฮะแล้วก็แจ้งชื่อขอสายกิ่งสุดสวยอ่ะวันนี้เราหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาจับฉลากกันนะบอกเลขที่เขียนจดหมายยังทันนะครับ1603ซอยลาดพร้าว94แขวงพระพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพ10310นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับล่วงเลยเวลาพี่เปิร์มา6นาทีแล้วปลอกระเป๋าแคทรุ่นใหม่สวยมากเดี๋ยวจะให้พี่เล็กกับพี่ทอยทดแบ็คในกระเป๋าฮะทดแบ็คนะฮะทดแบ็คค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนนอนหลับฝันดีครับครับราตรีสวัสดิ์Cat Radio.